This the Standard Podcast is เงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่า <c oughs> การอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอสวัสดีครับผมโจวรรณพินสวัสดีครับผมเน็ตนัทกรและนี่คือ e a d เ r อ y Podcast k e e p Reading The Standard Economic Forum โลกหลังโควิด -19 ประเทศไทยอยู่ตรงไหนในความปกติใหม่มิติใหม่ของ Virtual Conference ครั้งแรกของประเทศไทยกับการรวมตัวกว่า40ตัวจริงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมพบกับสุภชัยพานิชภัก์สุรเกียรติเสถียรไทยกเกษียณเตชะพิระสุรชาติบำรุงสุขสมเกียรติตั้งกิจวานิชเศรษฐาทวีสินสมชัยเลิศสุทธิวงศ์กรจติกวาวนิชชัดชาติสิทธิพันธ์ สุปจีสุธรรมพันธ์ทัศพลแบลเลเวลอนุพงศ์อัศวโพคินนัทพงศ์คุณากรวงสุวิทย์เมศินรีสุรพงศ์สืบวงลีและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒ์อีกมากมายดำเนินการเสวนาโดยสุดที่ชัยยุดพิภูพุ่มแก้วกล้าและผมนักครินวรรกิตไพบูรณ์งานจัด3วันเต็มเริ่ม29 3 1ถึง31พฤษภาคมจำหน่ายบัตรแล้วผ่านทาง www.eventp o p .me หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thestandard.co วันนี้เราจะมาคุยถึงหนังสือเล่มเดียวอีกแล้วอ,อย่างแรกเนาะมันเป็นหนังสือเล่มที่ที่หนาเพราะว่า <c oughs> พอเป็นหนังสือเล่มหนาๆเนี่ยอยากชวนกันอ่านแล้วก็มาแชร์สิ่งที่ต่างคนต่างอ่านมาแล้วก็แบบเอ้ย อาจจะมองเห็นสิ่งเดียวกันหรือมองเห็นอะไรที่ไม่เหมือนกันก็ได้วันนี้เราเราพูดถึงหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือปกขาวชื่อว่า12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิต12 Rules for Life and Antidote to Chaos ใช่ปะชื่อชื่อหนังสือเนี่ยฮกเราตั้งแต่แรกเหมือนกันคือคือเอาอ,อย่างแรกก่อนละกัน เราเคยบอกหลายๆอีพีตอนที่เราพูดถึงหนังสือนอนฟิกชันหลายๆครั้งอะว่าเน็ตเนี่ยครับไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คนสายนอนฟิกชันแบบแฟนพันธ์แท้เนาะเพราะฉะนั้นพอมาถึงอีีนอนฟิกชันปุ๊มเนี่ยต้องบอกกับหลายๆคนที่ฟังกันเราก่อนว่าในในมุมของเนะ็ตเนี่ยอยากเป็นตัวแทนของคนที่ไม่ไม,ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือนอนฟิกชันแต่ว่าสิ่งเนี้ยเคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะว่ารู้สึกดีที่ได้อ่านหนังสือนอนฟิกชันหลายๆ,ๆเล่มเพราะได้ชาร์เลนจ์ตัวเองให้ให้ทําในสิ่งที่แบบ เอ้ยถ้าถ้าไม่ถึงเวลาก็ก็จะไม่ทำหรอกอะไรเงี้ยแล้วแล้วปรากฏว่าการอ่านหนังสือนอนฟิกชันหลายครั้งอะ่ะมันเหมือนได้อันล็อกอะไรบางอย่างออ,อ,อย่างแรกเลยสิ่งที่อันล็อกก็คืออันล็อกความกลัวความไม่กล้าความที่แบบบางครั้งมันใช้คําว่าแอนตี้เลยซ้ำที่ที่ไม่อยากรู้เรื่องอะไรเงี้ยครับคราวนี้พอพูดถึงหนังสือเล่มนี้ครับตอนต,ตอนแรกที่ได้ยินหนังสือเล่มนี้เนาะเฮ้ยดูเป็นหนังสือแบบ ชื่อมันแรงเหมือนกันสิบสองกฎที่ใช้ได้ชื่อม,ลอมลาละถี่ียางน่าเดียงมันแบบทั้งชีวิตนี้ให้ฉันรู้แค่สิบสองกฎเองเหรอแล้วอยู่ใช้คําว่ากฎเลยนะไม่ใช่หลักการไม่ใช่วิธีคิดแต่มันคือกฎเนาะใช่คือคือ,คอมันมีบทนําที่เพื่อนของคนเขียนเนี่ยเป็นคนแบบเขียนคํานิยมให้เนาะแล้วเขาก็พูดเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสิ่งแรกที่ควรจะถกเถียงกับชื่อหนังสือเล่มนี้ก่อนว่าทําไมหนังสือถึงเลือกใช้คําว่ากฎ ทำไมถึงไม่ใช้คําว่าไกด์ใช่ป่ะหรือแนวทางคําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีกล้าดียังไงมาออกกฎให้ชีวิตเขาอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ซึ่งในเน็ตก,ก็ถกเถียงแล้วพวกนี้กันมากมายมเราเราเราอาจจะไม่ถึงขนาดเน็ตที่ที่รู้สึกกลัวกับการอ่านหนังสือนอนฟิกชันนะเพราะฉันเป็นคนชอบหนังสือ how to nonfiction ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่สายตาแคช h ก่อนเลยว่าจะต้องอ่านเล่มนี้ให้ได้แล้วก็หยิบหยิบมาเปิดเปิดอ่านแล้วพากฏว่าหืม มันแบบมันน่าจะยากเหมือนกันแหละหยิบหยิบหยิบขึ้นมาอ่านหยิบตรงไปวางอยู่สักพักหนึ่งเอาจริงจไ,ไม่ต้องมันน่าจะยากอ่ะมันก็ยากเหมือนกันมันยากามันยากแต่แต่ว่า,าที่เราพูดว่ามันยากของเราเนี่ยเรารู้สึกว่ายากแบบที่เราทึ่งนะทึ่งที่แบบเฮ้ยคนเขียนคนหนึ่งอ่ะทําไมมันมีความรู้เยอะจังเลยคือทึ่งแบบอิจฉาด้วยว่าเราจะต้องมีความรู้เยอะแค่ไหนในการถ่ายทอดสิ่งที่เขารู้เนี่ย ออกมาเป็นหนังสือเล่มหนาๆเล่มหนึ่งได้แล้วแล้วเอาเราอยู่เลยนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดไปเรื่อยอะ่ะแต่มันมันมีองค์ความรู้มันมีสิ่งที่เขาเรียนรู้มาตลอดชีวิตแล้วก็ถ่ายทอดเป็นสิ่งที่เราเข้าใจสิ่งที่แบบบอกกันเลยลว,ว่า,วาเราเราไม่ไมรู้จกักจอด B. 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 แดนบีพีเทชันผู้เขียนเนี่ยคือใครแล้วปรากฏว่ามันก็มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในอินเทอร์เน็ตมากมายอะ่ะเขาเป็นนักจิตวิทยาคลินิกก็คือแบบว่ารักษาคนไข้แล้วก็เขียนหนังสือมาก,ก่อนหน้าน,นี้หนึ่งเล่ม ชื่อว่า map of mining เนาะซึ่งเป็นหนังสือที่ที่เรียกว่าดังเลยแหละแล้วก็ที่พี่เน์บอกว่าหนังสือเล่มนี้มันเต็มไปด้วยความฉลาดเต็มไปหมดสำหรับโจ้เลยนะเรารู้สึกว่าถ้าปีที่แล้วมันคือ c o m o d i u s ปีก่อนลงคือเซเปียนอะปีนี้สำหรับโจ้เลยนะมันคือ t w e v rules of life เพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่หนังสือ how to ที่บอกให้เราทำา1 2 3 4อย่างนั้นแค่นั้นแต่ว่ามันเต็มไปด้วย เ,เรื่องราทางประวัติศาสตร์เรื่องของตำนานเรื่องของพระคัมพีโบราณเรื่องของศาสนาบางอย่างเรื่องของจิตใจที่ ที่มนุษย์เราตั้งแต่สะสมมาเป็นหมื่นหมื่นปีเนี่ยเรายังคิดเรื่องเดิมอยู่เลยตั้งแต่เราเป็นมนุษย์ท่ามอยู่เราคิดยังไงปัจจุบันเราคิดยังไงเอ๊ะเรายังคิดเหมือนเดิมอยู่เลยนะอะไรเงี้ยมันเป็นการสะสมความรู้ที่ผู้เขียนน่ยไปรวบรวมมาให้เราอ่านอีกทีหนึ่งผมอยากพูดถึงบทสุดท้ายก่อนเลยครับก่อนก่อนที่จะเข้าเรื่องเนาะเพราะว่าอันเนี้ยในฐานะที่คนอ่านจบเล่มก่อนละกันแล้วผมรู้สึกว่าตอนแรกผมรู้สึกแบบมีความ เฮ้ยมันดูดูใหญ่แล้วก็แบบเราจะอ่านมันดีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะสิ่งที่ผมได้จากการอ่านไปจนถึงหน้าสุดท้ายนะครับมันมันมีประโยคที่ผมชอบมากคือเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้ คนเขียนเขียนเองนะครับผมหวังว่าการเขียนของผมจะเป็นประโยชน์ต่อคุณหวังว่ามันจะเปิดเผยสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วแต่คุณแค่ไม่รู้ว่าคุณรู้อเออแค่นั้นเลยอะ่ะแล้วก็อันเนี้ยมันตอบคาถามทุกอย่างเลยว่า12ข้อที่เขาิสต์มาเนี่ยที่ผมบอกว่าเฮ้ยมัน12ข้อที่มันแบบขนาดที่บอกว่าเอาเป็น12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าพออ่านแล้วอ่านแบบ มันก็ดูธรรมดาเนาะสิบสองข้อนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างดูให้ให้น้ำจิ้มเล่นๆอย่างเช่นเวลาเราพูดว่า love your self รักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเคยรู้แหละก็เรียกว่ารู้แต่คำถามที่เราไม่ค่อยเคยคิดคือทําไมเราต้องรักตัวเองด้วยวะแล้วทําไมเราไม่รักตัวเองเราต้องรักตัวเองสิในหนังสือเล่มนี้มีคําตอบอะไรอย่างเงี้ยอยู่เต็มไปหมดเลยกับคําถามแบบเนี้ยแนวเนี้ย ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันทั้งสิบสองข้อเนะว่ามีอะไรบ้างผมอยากเล่าเล่าเรื่องสนุกสนุกที่มาของหนังสือเล่มนี้ก่อนผมรู้สึกว่าเฮ้ยหลังจากที่ได้ได้รู้เรื่องนี้เนี่ยมันทําให้เรามองหนังสือในอีกมุมหนึ่งแหละที่ที่เอาเป็นมุมที่ผมชอบแล้วกันเนาะคือหนังสือเล่มนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจดีคือด็อกเตอร์จอแดนปีรสสันเนี่ยครับคือเขาก็เป็นแบบยูเซอร์หนึ่งยูเซอร์ในเว็บโคราเนาะซึ่ง เว็บโคราเนี่ยมันคือเป็นเว็บที่เอาไว้ตั้งกระทู้แล้วก็ตอบให้พวกเราเนี่ยประชาชนทั่วไปเข้าไปตอบคําถามในเรื่องอะไรก็ได้อะไรเงี้ยคือมันเหมือนแบบมาพูดง่ายๆเหมือนเป็นพันทิปอะไรเงี้ยเนาะแบบตั้งกระทู้เปิดไว้แล้วก็แบบใครมีอะไรมาแชร์จะมาตอบก็ตอบกันไปอะไรเงี้ยเว็บโคราเนี่ยชื่อภาังกฤษมันคือแบบมันมาจาก question or answer นมันคือแบบเว็แบบเพื่อการถามและตอบโดยเฉพาะอะไรเงี้ยคุณ พีรสันนะครับเขาโด่งดังมาจากกระทู้ถามตอบอันหนึ่งซึ่งมีคนเปิดคําถามเอาไว้ว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ทุกคนควรรู้ใช่ป่ะแล้วคุณพีรสันนะครับเขาไปตอบเอาไว้แบบคําตอบหนึ่งซึ่งลิสต์ออกมาเป็นทั้งหมด42ข้อนะครับแล้วก็เป็นคําตอบที่มันเรียบง่ายมากเลยอ,ะอ่ะเนี่ยตอบคำถามว่า what are the most valuable things everyone should know ใช่ป่ะข้อแรกเขาบอกว่า tell the truth do not do things that you hate Act so that you can tell the truth about how you act คือคำตอบสั้นๆอะไรอย่างง list ล, <L ists S 2> ลงไป42ข้อครับแล้วแล้วปรากฏว่าคือเว็บไซต์โคราเนี่ยมันก็จะเป็นเว็บที่ประเภทว่ามีคนมากดไลค์มีคนมาโหวตให้มันแบบขึ้น ranking สูงๆนะปรากฏว่าคำตอบของของคุณเพเทอร์สันเนี่ยครับคนมากดชื่นชมกดแบบโหวต up ขึ้นไปอ่ะเป็นแสนเลยครับแล้วมันกลายเป็นว่าแบบเฮ้ยเนี่ยฮอตที่สุดในโคราใช่ไหม มันก็เลยไปเข้าตาสำนักพิมพ์ใช่ป่ะหลังจากที่มันถูกเผยแพร่คำตอบนี้เผยแพร่ไปก็มีคนเอาไปแบบโพสใน facebook ไปทวีตแล้วก็จริงๆแล้วคุณเพรศาะนะเขนาเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเนาะก็เอาประเด็นต่างๆเหล่านี้ไปคุยในทอล์กโชว์ไปคุยอยู่ในช่อง youtube นั้นนี้อะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าทุกคนรู้จัก4 2คําบคำตอบนี้เป็นอย่างดีสำนักพิมพ์ก็เลยแมวมองส่งแมวมองมาเฮ้ยฉันอยากให้คุณเขียนหนังสือถึง4ี่ิบข้อนี้เนาะแล้วก็ ตัดไปตัดมากระบวนการเขียนหนังสือใช่ไหมก็ตัดไปตัดมาเนี่ยสุดท้ายเหลือสิบสองข้อกลายเป็นสิบสองกฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตที่มาจากสี่สิบข้อที่คุณพีรัสสันเนี่ยไปตอบเอาไว้ในโคราครับจากการที่ที่เราอา่านหนังสือเล่มนี้จนจบแล้วมันมันชอบมีคนถามเราว่าหนังสือเล่มนี้ดีไหมอ่ะถามแบบซนะิมเพิลิมเพิลอ่ะเราบอกเลยว่ามีมีคนสามประเภทที่ห้ามพลาดหนังสือเล่มนี้คนที่หนึ่งคือนักเรียนจิต,ตวิทยาถ้าคุณสนใจเรื่องของจิตใจเรื่องไซโคโลจี คือนี่คือหนังสือที่อิสอมาจะที่นักเรียนจิตวิทยาจะได้อ่านแล้วเพราะมันมีตัวอย่างที่ทําให้เราเข้าใจในประเด็นของฟรอยของจูงของอะไรพวกนั้นเต็มไปหมดเลยเนาะคนที่สองที่คุณจำเป็นจะต้องอ่านเรื่องนี้คือคนที่กําลังค้นหาความหมายของชีวิตคนที่ถามว่าชีวิตเรามีความหมายอะไรวะเรากำลังจะเดินไปทางไปทางไหนเราตอบ เป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรมีคําตอบให้คุณอยู่ในหนังสือเล่มนี้แน่นอนกับคนที่3ที่เราคิดว่าต้องชอบหนังสือเล่มนี้มากๆคือคนที่ชอบสตอรี่เทลลิงที่อยู่ในพวกตำนานนิทานหรือว่าเรื่องเล่าต่างๆที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลอ่ะหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องที่มนุษย์เราคอนเซิร์นหรือว่าหรือว่าสนใจมาตั้งแต่ในอดีตแล้วตั้งแต่สมัยแบบเราเล่าเรื่องรอบกองไฟเรา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 เล่าเรื่องอะไรกันนะ ต้องไม่ลืมว่าในสมัยก่อนก่อนจะมีการพิมพ์ก่อนจะมี Howto อย่างปัจจุบันเนี้ยเราเราเรียน How-to จากเรื่องเล่าต่างๆนานาในตำนานต่างๆนานาเนาะเมืองจีนมีเรื่องหนีว่าเอ่อเรื่องอินเดียมีพาราตะต่างๆซึ่งในหนังสือเล่มนี้พูดถึงนิทานต่างๆนานาเหล่านั้นเต็มไปหมดแล้วเอามาพูดว่าเฮ้ยแสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างสําคัญในเรื่องเล่าเหล่านั้นเนาะแล้วก็มันก็สกัดมาอยู่ในอีสิข้อที่พี่เนธว่าเมื่อกี้นี้ด้วย และที่เจ๋งมากๆคือในหนึ่งบทอ่ะเขาไม่ได้บอกเราแบบตรงๆเหมือนหนังสือ Howto ทั่วไปนะแต่เขาใช้วิธี storytelling เล่าให้เราแบบไปนู่นมานี่นูน่นีน่นูน่นีน่นีน่จนเราเข้าใจภาพแวดล้อมทั้งหมดแล้วโปะมาจบว่าอ๋อเพราะอย่างนี้นี่เองเราถึงต้องจุดๆ,ๆวิธีการเล่าเรื่องในหนังสือเล่มนี้เจ๋งมากๆอ่ะคือ <ๆ S 2> ๆๆอยากให้สังเกตสิ่งนี้ด้วยผมผมเสริมพี่โจวัวนจริงๆอะผมคิดเหมือนพี่โจเลยโดยเฉพาะข้อสุดท้ายว่า คนที่อยากเป็นนักเล่าเรื่องที่เก่งแล้วเป็นนักเรื่องเล่าเรื่องที่ดีเนาะควรจะต้องอ,อ่านตัวอย่างจากการอ่านหนังสือเล่มน,นี้ว่าคุณเพทรัสันน่ยมีวิธีการเล่าเรื่องอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยู่รู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณรู้เนี่ยประโยคซิมเปิลเปิเนี้ยแล้วมันถูกเล่าด้วยสิ่งต่างๆนานาแล้วทาให้เราแบบเอ้า เฮ้ยจริงๆถ้าไม่บอกนะว่าจะเล่าเรื่องอะไรมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแต่หลังจากที่อ่านไปทั้งบทแต่ละข้อไปแล้วเราจะรู้เหมือนแบบดำลงไปใต้ทะเลลึกอีกแบบหมื่นยอดอะเพื่อไปทําความเข้าใจกับประโยคเรียบง่ายประโยคนั้นประโยคเดียวใช่ป่ะผมเซอร์ไพรส์ประโยคหนึ่งนะคือคืออันนี้ผมเข้าใจเลยถ้าถ้าเกิดผมเป็นคุณเพเทอร์สันผมอาจจะเขียนอย่างนี้เหมือนกันเขาบอกว่าการการเขียนเร่มเนี้ยเขาบอกว่า เขาเอาทุกอย่างที่ได้อ่านมาจาก paradise lost ของอมิวตันเนาะจากเฝ้าส์ของเกอร์เต้แล้ว inferno ของดันเต้เนี่ยมาใส่อยู่ในหนังสือเล่มนี้อเ,นนเอ,อคนลุกอะคนลุกตรงที่บอกว่า,วาอันนี้ยมันผมรู้สว่ามันเป็นตัวอย่างสําหรับคนที่ที่เราสูว่าเฮ้ยเราอ่านมากรู้มากไปทําไมเนาะอเออคือเราอ่านมากรู้มากก็เพื่อคบคิดแล้วก็จัดลําดับความสําคัญแล้วก็ประมวลผลทั้งหมดออกมาเป็นเรื่องเล่าที่ดี ให้คนที่อาจจะไม่เข้าใจอะไรแบบยากๆอ่ะให้มันแบบเข้าใจได้ภายในแบบปราดเดียวอ่ะคือแล้วมันไม่ใช่แค่ที่เราต้องอ่านหนังสือ how to ของวีเลอร์นะสมมติว่าหรือพลาดาดลอสของนิวตันที่พี่เนชพูดเมื่อกี้นี้แต่แม้กระทั่งนิทานที่เร,เราเราเราอ่านหรือเราได้ยินตอนเด็กๆอย่างพิน็อกชิโอที่ที่พ่อสร้างขึ้นมาเป็นหุ่นไม้แล้วแบบว่าตัวเองอยากออกไปผปจญภัยในโลกมันเมื่อเราอ่านเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จบเนี่ย เราจะได้รับความรู้หรือความเข้าใจความหมายของชีวิตอะไรบางอย่างเสมอนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราต้องการเรื่องเล่าที่ดีต่อไปอยู่ในโลกนี้และวไอเรื่องเล่าที่มันเป็นอมตะนานๆอะในนี้ก็มีนะเรื่องอพระเจ้าสร้างอาดัมและอีวาแล้วก็แบบว่าเรื่องเนี่ยว่าคือเรื่องเล่าที่ดีเรื่องหนึ่งก็ได้ แต่เรื่องเล่าเนี้ยทำไมมันอยู่ยงมาถึงโมเดิร์นเวิแบบว่าโลกทันสมัยยุคปัจจุบันได้ก็แสดงว่าในในในเนื้อของมันนะ่ะมีความหมายบางอย่างที่ดีกับชีวิตคนทุกยุคทุกสมัยนี่คือตัวอย่างของเรื่องเล่าที่ดีอื ก่อนจะเข้าเรื่องไปทีละข้อ12ข้อนะพี่โจพูดถึงธีมของหนังสือเล่มนี้ก่อนหลักๆเนี่ยผมเชื่อว่าเราคุยก่อนหน้าที่จะแบบอัดอีพเนี้ยเนาะว่าเฮ้ยจริงๆธีมของ12กฎเนี้ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยคือ,อแน่นอนสิ่งที่เราเรารู้พร้อมกันเนาะธีมมันคือเรื่อง order and chaos มันคือเรื่องนี้ขัหรับเรานะ บอกเลยว่าหนังสือ400หน้าด้วยสมองอันจำกัดของฉันฉันจำอะไรทุกสิ่งอย่างในนี้ได้ไม่หมดหรอกแต่สิ่งหนึ่งที่เราจํแล้วไม่ลืมเลยคือภาพนี้คือภาพสัญ,ญลักษณ์หยินหยางที่หนังสือเล่มนี้พูดถึงบ่อยมากทุกคนนึกถึงภาพสัญ,ญลักษณ์หยินหยางของลัที่เต่าที่มันเป็นวงกลมแล้วก็แบ่งเป็นเคิร์ฟแล้วก็มีสีขาวท่อนหนึ่งสีดําท่อนหนึ่งแล้วก็มีในสีขาวมีสีดําในสีดํามีสีขาวเขากำลังจะพูดว่า ทุกสิ่งอย่างอะ่ะม,มันแบ่งเป็นสองขั้วก็จริงแต่ในความดีก็มีความเลวในความเลวก็มีความดีแต่ในหนังสือเล่มนี้จะเน้นไปที่คำสองคำคือคำว่าออเดอร์กับคำว่าเควอสซึ่งเป็นชื่อหนังสือเลยนะแอนตี้โดตทูเควอสเนี่ยคือแปลตรงตัวก็คือยาถอนพิษสำหรับเ,เรื่องที่อลมานอยู่ตอนนี้เนะเาะมีฝั่งสองขั้วโลกที่แบบที่มีออเดอร์ก็คือโลกที่เป็นระเบียบวินยัยมีความสวยงามความดีงามเคออสคือคือฝั่งลบทั้งหลายอะ่ะ เรื่องคือโกลาหลความยุ่งเหยิงความเลวสีดำความมืดนั่นคือ chaos. เควอสหนังสือเล่มนี้กำลังพูดถึงว่าเราไม่สามารถเลือกอยู่ในในในครัวเดียวได้ทุกทุกสิ่งอะ่ะมันมีทั้งออเดอร์แล้วก็มีเควอสอยู่ในตัวในสีดำมีสีขาวในสีขาวมีสีดำสิ่งที่เราต้องทำก็คือบาลานซ์หรือยืนอยู่ทั้งสองขานี้ให้ได้ผมชอบอุปมาอุปไมนี้เลยที่ที่คนเขียนเขาบอกว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วหนังสือ,เ,อ,อเล่มเนี้ยถ้าพอจะนำเสนอแบบ สิ่งที่ให้ให้กับเราได้มันคือจุดที่สมดุลที่เราจะอยู่ระหว่างตรงกลางให้ได้อ,อ,อคือต้องต้องยืนในขาที่อยู่ทั้งสองฝั่งให้ได้แล้วถ้าเรายืนอยู่ในความเปลี่ยนแปลงนี้ไปได้เรื่อยๆเราจะยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงที่สุดแล้วเขาก็ยกตัวอย่างอลิซอินว o นเดอร์แลนด์นู่นนี่นั่นให้เราเข้าใจประเด็นนี้อยู่เต็มหนังสือไปหมดอ่ะอืมอเล่าเล่าไม่หมดหรอก ทีนี้ถ้าเราพูดถึง12ข้อเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองคุยไปเท่าที่สมองเราพอจะเข้าใจเนี่ยต้องออกตัวก่อนว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ที่ที่ลึกซึ้งประมาณหนึ่งอ่ะแต่ว่าข้อดีของหนังสือเล่มนี้อย่างหนึ่งคือผู้เขียนใช้ภาพอธิบายให้เราเคลียร์และชัดเจนมากๆอย่างเช่นตัวอย่างบทที่1เลยก็ได้บทที่1พูดว่ายืนให้ตัวตรงอกผายไหล่พึง่งก็คือภาษาอังกฤษพูดว่าให้แบบว่ายืนอย่างกู๊ด posture อะแบบว่าหมายถึงว่าอยู่ในบาลานซ์ที่ดีเนาะแล้วเขาก็จะพูดเรื่องนูน่นนี่นัน่นนู่นนี่นั่นว่าทําไมเราต้องยืนตัวตรงให้อกผายไหลพึงเขาบอกว่าโลกโลกเราเนี่ยเป็นโลกที่เต็มไปด้วยชนชนั้นก็คือคนคนที่เจ๋งๆก็ไปรวมตัวอยู่กับคนเจ๋งๆแล้วก็จะมีเรื่องเจ๋งๆเข้ามาสู่ชีวิตลองนึกถึงภาพในวันที่เราแบบภาษาไทยเราเรียกว่าดวงตกอะอะไรก็แย่ๆก็จะแบบว่าแห่แหนเข้ามากันใหญ่มันมีหลักการหรือมีอะไรอยู่ในนั้นเขาเขาพูดถึงเปรียบเทียบเ,เรื่องของไก่ มีนักสัตววิทยาในปี1920นะ่ะได้สังเกตพฤติกรรมของไก่อย่างหนึ่งว่าไก่ตัวท็อปจะได้กินอาหารก่อนส่วนไก่ที่อ่อนแอจะกินของที่เหลืออืมแล้วมันก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยรวมถึงคนด้วยและตัวอย่างที่เจ๋งที่สุดของเรื่องเล่มนี้เลยเลาว่าคือเรื่องของ lobster lobster เนี่ยเป็นกุ้งกุ้ง l o เ s t e r เนาะซึ่งอยู่ในในมหาสมุทร ซึ่งหาสมุดอะถึงแม้ว่าจะกว้างใหญ่แค่ไหนอะแต่ล็อบสเตอร์เองอะก็ยังจําเป็นต้องสู้กันเพื่อจะหาจุดที่ปลอดภัยหรือถ้าที่ปลอดภัยที่สุดของมันนะให้มันให้มันอยู่อยู่ดีดังนั้นล็อบสเตอร์จะเป็นสัตว์ที่แบบต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาแล้วตัวที่ชนะจะสามารถอยู่ในถ้าที่ดีที่สุดที่ปลอดภัยที่สุดแล้วตัวที่ชนะก็จะสามารถชนะไปเรื่อยๆอันนี้คือคือโลกเรามันเป็นอย่างนี้ในในความคิดของผู้เขียนนะว่า เราต้องต่อสู้ให้เราชนะอยู่เรื่อยๆแล้วความชนะมันก็จะแบบเข้ามาเรื่อยๆในขณะที่ลองสังเกตคนที่ที่อะไรเดียวซึมเศร้าหรือหดหูเนี่ยเราก็จะดึงดูดแต่เรื่องที่ซึมเศร้าหดหูเข้ามาคือลบดึงดูดลบบวกดึงดูดบวกคนที่แบบเฟรนลี่มีเพื่อนเ,อเป็นคนน่ารักก็จะดึงดูดคนน่ารักเข้ามานี่คือแฟกต์ของธรรมชาติเนาะผู้เขียนก็เลยพูดว่าดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือจงเอาตัวคุณน่ะไปอยู่ในจุดที่อยู่ฝั่งบวกอยู่แดนบวกแล้วกัน เราเองก็เถียงว่าอา้าวแล้วยังไงเรอถ้าสมมติว่าเรากาลังแบบเครียดเครียดอยู่จะให้เราดึงตัวเองไปอยู่ฝั่งบวกได้ยังไงละ่ะก็นี่ไงยืนให้ตัวตรงอกผายไหลพึงเนี่ยมันคือตัวอย่างการเล่าเรื่องของบันที่แบบว่าตบนูน่นตบนี่เล่าเรื่องกุง้งเรื่องปลาเรื่องไก่แล้วตบมาว่าสุดท้ายแล้วนี่ไงละ่ะสิ่งที่คุณทาได้ง่ายๆเลยคือแบบยืนขึ้นสู้กับมันนะอะไรอย่างเงี้ย มันคือมันคือท่าของ l o เตอร์พี่โจโใช่ไหม <No. S 1> แล้วก็ <No. S 1> บที่หนึ่งอ่ะผมผมได้อ่านด้วยคือจริงๆผมสนใจอีกเรื่องหนึ่งคือเขาเอาเรื่องของอเซโรโทนินมาอธิบา <No. S 1> ่าใช่ป่ะเขาพูดว่าพอเอากุ้งที่มันทำทำ,ทำท่าแบบยืนตรงกับกุ้งที่ตัวงอเนี่ยไปเทสหาสารเคมีดูว่าเฮ้ยอะไรนะที่มันทำให้แบบส,สองตัวเนี้มันต่างกัน ปรากฏว่าสิ่งที่ต่างคือระดับเซโรโทนินใน lobster เนาะว่าว่าตัวที่เหมือนแบบต่อสู้เพิ่งชนะมาเนี่ยมันจะมีระดับของเซโรโทนินเนี่ยขึ้นสูงกว่ามันทําให้ posture ของมันน่ะเด้งขึ้นมาเป็นก้ามกาไม่ใช่กุ้งหงอใช่แต่กุ้งตัวที่ต่อสู้แล้วแพ้เนี่ยระดับเซโรโทนินมันต่ําลงแล้วมันทําให้ตัวงอใช่ไหมซึ่งอุปมาอุปไมยอันเนี้ยอ่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนอ่านเซเปียนอ่ะคือเขาเอาสิ่งเนี้ยไปเทียบว่า lobster เนี่ยครับ อายุในสายวิวัฒนาการของมันอนะอายุนานที่สุดนานกว่าไดโนเสารีใช่ป่ะแล้วก็บอกว่ามนุษย์ของเราเนี่ยคือถ้าถ้าเชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการเนาะสิ่งที่มันตกค้างมาจากแบบอดีตการที่มันมาส่งมาถึงเราอะก็คือท่าของของบสเตอร์เนี่ยแหละท่าท่าอันสง,ง่าผ่าเผยกับท่าที่มันตัวงอเหมือนคนพ่ายแพ้อะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาสิ่งเนี้ยมาเทียบว่าเฮ้ยคือไม่ต้องอะไรเริ่มต้นแหละเริ่มต้นที่แบบยืนให้มันแบบ ไหลตรงองไหลผายสังหภา,าเผยก่อนแล้วไอเซโรโทนินเนี่ยมันมันมีอยู่ในเป็นสารเคมีที่อยู่ในมนุษย์ของจริงเลยเนาะมันมันมีเซโรโทนินกับออกโทโพามีนคือ่งนี้เซโรโทนินเนี่ยเป็นสารที่จะหลั่งเวลาที่เราทําอะไรสําเร็จสารนี้จะกระ,ะ,ะบิว้ว่าเราแบบภูมิใจตัวเองที่เราสำเร็จแล้วมันก็จะหลั่งออกมาอีกเมื่อเราทําอะไรสําเร็จมันก็จะหลั่งออกมาอีก ไอ้สารนี้คือสารที่ทำให้กุ้งหลังตรงท,ที่นีเดนพูดเมื่อกี้กับไอ้กุ้งหลังงอเนี่ยมันเกิดจากออกโทพามีนสมมติว่าทําอะไรแล้วเราบอกไม่สําเร็จเราแพ้เรารู้สึกแย่ออกโทพามีนก็ก็จะหลั่งมามาทาให้เราตัวงออการที่เขาเขาเอาความรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ลุง,งแล้วตบสรุปว่านี่ไงละ่ะสิ่งที่คุณต้องทําก็คือยืนให้หลังตรงอย่างอย่างงอหลังนะอะไรเงี้ยคือนี่คือ,ค,อ,ค,อคือคำพูดง่ายๆคมสอนของพ่อแม่ที่บอกเราสมัยเด็กๆอะ่ะ นั่งให้หลังตรงยืนให้เดินให้หลังตรงอะไรเงี้ยแต่ในหนังสือเล่มนี้จะอธิบายให้เราละเอียดยิบเลยอืทั้งในเรื่องของตำนานอะไรต่างๆมากมายแล้ววิทยาศาสตร์ต่างๆมากมายว่าอือันนี้คือบทเรียนที่หนึ่งหรือกฎข้อที่หนึ่งยืนให้หลังตรงส่วนบทเรียนที่สองก็คือดูแลตัวเองให้ดีเหมือนเวลาเราดูแลคนอื่นอคือเราอะมีแนวโน้มว่าเราจะไม่ค่อยดูแลตัวเองอันนี้คืออันที่สิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าเรารู้คือแบบ เราไม่เคยถามว่าทําไมเราไม่ดูแลตัวเองวะซึ่งมันเป็นแฟกต์เลยทำไมก็เราก็ต้องดูแลตัวเองดิทําไมต้องมีคนมาบอกเราอยู่เรื่อยๆว่าดูแลตัวเองมันมันถึงขั้นแบบเขามีแบบเหมือนสถิติอยู่ว่าสมมติเราพาหมาไปหาหมอเนี่ยเราจะดูแลหมาอย่างหรือสัตว์เลี้ยงของเราอย่างดีเลยแต่พอเราไปหาหมอมีคนหนึ่งในสามที่ไปหาหมอไม่ทําตามที่หมอสั่งหรือไม่กินยาด้วยซ้ำที่หมอสั่งอะ่ะคำถามคือทําไมเราไม่ทําอย่างนั้นวะทําไมเราไม่ดูแลตัวเองวะ เขามีคําตอบง่ายๆด้วยนะเพราะว่าคนเราเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับปมด้อยแล้วก็จุดบกพร่องของตัวเองอเราอะใช้เวลาเอาแต่ด่าตัวเองอยู่นั่นแหละว่าเราไม่คู่ควรจะได้สิ่งที่ดีๆด,ด,ดังนั้นใน p s y ค h o l o หรือ sub conscious ลึกๆเรารู้สึกว่าเรานี้การถูกลงโทษอยู่ตลอดเวลาเราไม่ deserve ที่จะได้สิ่งดีๆก็เริ่มต้นมาจากเพราะเราเราโฟกัส ผิดไงเราไปโฟกัสอยู่ที่จุดบกพร่องของเราอยู่ตลอดเ,เวลาดังนั้นจึงไม่น่าแปลกเลยที่เราจะไม่ดูแลตัวเองเหมือนเวลาเราดูแลคนอื่นเพราะว่าเราสมควรจะได้รับการลงโทษเราคิดอย่างนั้นลึกๆอยู่ในใจอะ่ะอันเนี้ยคือเหตุผลที่เราเรากิี๊ดหรือปิ๊งมากเลยว่าเวลาช่วงนี้เราชอบชอบพูดคำว่าเลิฟ yourself รักตัวเองบางทีเราก็สงสัยเนาะทำไมไม่รักตัวเองกันวะทำไมไม่ มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องรักสิวะเพราะเรามีตัวเองอยู่เท่านี้อะไรเงี้ยแต่ก็นเนี่ยเหตุผลที่เราไม่รักตัวเองเพราะว่าเราอะมัวแต่โฟกัสที่ที่จุดบกคร่องของเราแล้วเราคิดว่าเราไม่ดีเซิร์ฟที่จะได้รับความรักอันนั้นไงล่ะข้อที่สานี้เป็นเรื่องของเพื่อนละชื่อบทว่าคบหาคนที่อยากให้คุณได้ดีอันนี้พูดถึงเรื่องท็อกซิกเฟรนเนาะซึ่งอันนี้ก็ชอบอีกแล้วท็อกซิกเฟรนก็คือเพื่อนเพื่อนผิดอะเพื่อนผิดก็คือเพื่อนที่คอยจะลากเรา ไปสู่จุดที่เราไม่สบายใจสิ่งที่เราไม่ชอบต่างๆนานาแล้วก็พาเราไปอยู่ในสถานการณ์ห่วยแตกทั้งหลายแหล่ต่างๆนานาเขาบอกว่าเพื่อนเราทุกคนเคยมีเพื่อนแบบท็อกซิกเฟรนด์นี้ทั้งนั้นเพราะว่าเราเจอคนเยอะมาตั้งแต่เด็กๆเนาะแล้วรู้ไหมว่าไอ้พิษที่เพื่อนคายมาให้เราอะต่อให้เราไม่เจอเพื่อนคนนั้นแล้วอะ พิษก็คือพิษเนาะมันยังค้างอยู่ในร่างกายเราต่อไปอีกนานเลยทีเดียวจนกว่าเราจะได้รับการถอนพิษซึ่งการถอนพิษเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการค่อยๆถอนไอ้ไอ้อาการเหมือนเพื่อนอาจจะพูดอะไรไม่ดีไว้กับเราเนี่ยตอนเด็กเนี่ยแต่มันจะตกค้างกับเราอยู่อีกนานเลยทีเดียวซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกฎก็คือจงเลือกเพื่อนให้ดีนั่นแหละเพื่อนที่ดีคืออะไรเพื่อนที่ดีคือเพื่อนที่บอกเราตรงๆแม้ว่าเราจะโกรธหรือเราจะเจ็บว่า เรากําลังเดินบนเส้นทางที่ผิดนะหรือเรากําลังจะทําอะไรที่นกาทีฟอยู่นะแล้วเขาบอกเราตรงๆนี่คือเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีคือเพื่อนที่ที่พุชเราให้เราไปอยู่ในจุดที่เป็นเดอะเบสเราที่สุดอ่ะเพื่อนที่ดีคือเพื่อนที่คอยประคองเราให้อยู่ในภาษาอังกฤษเรียกว่าไรท์แทร็กอ่ะคือเส้นทางที่ถูกต้องที่เราควรจะต้องเดินให้มากที่สุดนั่นคือเพื่อนที่ดีแล้วก็เพื่อนที่ดีคือเพื่อนที่ทำให้เรายิ้มออกก็คือง่ายๆอย่างนี้แหละในในหัวข้อเรื่องเพื่อนที่ดีเนี่ยเราชอบอยู่แบบ ประโยคหนึ่งที่เขาพูดว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้เราถูกบูลลี่โดยคนอื่นและมากไปกว่านั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบูลลี่โดยตัวเราเอง응เรานี่แหละตัวบูลลี่ตัวเราเองที่สุดเลยข้อที่สี่นะนะครับเปรียบเทียบตัวคุณกับคนที่คุณเป็นในอดีตไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นเป็นในวันนี้อย่าเทียบกับคนอื่นเทียบกับตัวเองเทียบกับใครทกคนคือคือเอาพูดง่ายๆเนาะว่า ผมจาชื่อนักเขียนคนหนึ่งอะไม่ได้ละแต่เพิ่งอ่านเร็วๆเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่จะทําให้คุณมีความทุกข์ง่ายที่สุดคือทําอะไรรู้ไหมแค่เอาตัวเองอ่ะไปเทียบกับคนอื่นเดี๋ยวนั้นเลยแล้วคุณจะได้รับความทุกข์เดี่ยวนั้นเดียวนั้นเลยเพราะไม่มีทางเลยที่เราอะจะดีกว่าเหนือกว่าเมื่อเอาตัวเองไปเทียบคนอื่นแน่ๆโดยเฉพาะโดยเฉพาะในโลกยุคดีหรอเปล่าพี่เน็ตเพราะว่ามันไม่เหมือนโลกยุคโบราณที่เรามีความเชื่อว่าเราอยู่ในหมู่บ้านเล็ก รู้จักคนไม่กี่คนเราเป็นตัวท็อปอยู่ในหมู่บ้านเราไม่มีปัญหาแต่โลก ยุคอินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือยุคโลกยุคโซเชียลเนี่ยเราเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่แทบจะทุกสเตตัสเลยเนาะมันทุกง่ายมากเลยดังนั้นอย่างที่พี่เนทว่าถ้าอยากมีความทุกเดี๋ยวนี้จงเปรียบเทียบกับคนอื่นอืคือผมชอบเ,ออเรื่องเล่าอันหนึ่งที่คุณเพเทอร์สันยกมาเป็นตัวอย่างมันมีการทดลองของนักจิตวิทยาอันหนึ่งครับเขาบอกว่าเ,เขามีวิดีโออันหนึ่งที่แบ่งคนออกมาเป็นสองสองสองฝั่งเนาะแล้วก็แบบให้คนสองฝั่งเนี้ยโยนลูกบอลหากันแล้วก็ าการทดลองนี้ก็แบ่งกลุ่มคนออกมาดูวิดีโอชิ้นนี้แล้วก็แบ่งคนเป็นกลุ่มๆนะว่าให้นับจํานวนของอคนที่อยู่ในวิดีโอว่าเขาโยนลูกบอลหากันได้ทั้งหมดกี่ครั้งตกกี่ครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็คําตอบจากทุกๆกลุ่มเนี่ยก็จะตอบเหมือนกันว่าอ๋อสิครั้งเป็นคำตอบที่ถูกใช่ปะ่ะเออแล้วนักจิตวิทยาเนี่ยหลังจากที่ทุกคนให้คําตอบมาแล้วว่าเอ้ยแต่ละคนนับการโยนลูกบอลได้15ครั้งเนี่ย มีทีมมีกลุ่มไหนบ้างที่สังเกตเห็นกอริลลาที่อยู่ในวิดีโอไหมปรากฏว่าไม่มีใครเห็นกอริลลาเออเพราะอะไรรู้ไหม <laughs> เพราะว่าเ,ออเขาบอกว่าการทดลองเนี้ยมันเป็นการทดลองเพื่อที่จะบอกว่าสายตาเราอะ่ะมันเป็นสายตาที่ไม่ได้ฉลาดมากถ้าเทียบกับสายตามแมลงสายตาอืา่นเพราะว่า ประสาทรับภาพของเราอะจดจ่อได้แค่ของไม่กี่อย่างใช่ปหเขาบอกว่าการทดลองนี้มันคือตั้งใจให้กลุ่มทดลองเนี้ยโฟกัสอยู่ที่ภาพการโยนบอลไนเพราะฉะนั้นโจทย์มันคือให้นับลูกบอลว่าโยนกี่ครั้งใช่ป่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะโฟกัสอยู่ที่ว่ามันมันเป็นเกมโยนบอลแค่เนี้ยก็แค่นับให้ถูกเราก็จะได้แบบคําตอบที่ถูกแบบให้นักจิตวิทยาไปใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วแบ็กกราวน์นั้นน่ะมันมีอะไรอีกเต็มไปหมดที่เกิดขึ้นใช่ไหมอย่างเช่นวิดีโอเนี้ย เขาตั้งใจเลยให้มีคนใส่ชุดกอริล่าแล้วก็เดินเข้ามาเป็นแบ็คกราวด์แล้วก็แล้วก็อยู่แช่นิ่งๆอยู่ตรงนั้นนี่ยแล้วก็แถมแบบทำทำ,ทำท่าทําทางอะไรมากมายหมแลนะ้วแล้วก็หลังจากที่ทฉเฉลยไปแล้วเนี่ยไม่มีใครเลยที่ในกลุ่มทดลองเนี่ยเห็นกอริล่าแล้วพอเปิดวิดีโอซ้ําให้ดูอีกทีนึงอะ ทุกคนบอกว่าภาพกอริล่ามันชัดมากๆอ่อะแต่ทําไมในตอนที่แบบเขาดูคนส่งลูกบอลกันตอนแรกอะทาไมไม่เห็นว่าทําไมออตาตัวเองเหมือนเมืนอหนึ่งมันเหมือนบอดไปเลยอะ่ะไ,ไม่เคยรับรู้เลยว่ามันมีซีนก่อนนี้เนี่ยคือตัวอย่างค <c oughs> วามเจ๋งของปีเตอร์สันที่เอาเรื่องเล่าต่างๆนานาไม่ว่าจะเรื่องในตำนานหรือเรื่องในการทดลองของนักจิตวิทยายที่พี่เน็ตให้เล่าให้ฟังตอนเนี้ยมาให้เราเห็นภาพว,ว่าเวลาเราเปรียบเทียบกับคนอื่นอะเราเปรียบเทียบแค่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษว่าซิงเกิลหรือเรื่องเรื่องเดียวอะเท่านั้น กับเขาว่าเราได้กับเขาแต่จริงๆแล้วชีวิตของเขามีเรื่องอื่นๆอีกมากมายที่เราไม่ได้ไม่ได้เห็นอยู่ในสายตาแล้วเราก็เปรียบเทียบว,ว่าเราด้วกว่าแค่นั้นวิธีการก็คือเขาบอกว่าให้เราซูมเอาสิ่งที่เราเห็นออกมาอีกหน่อยถ้าเราซูมเอาออกมาหรือถอยหลังนิดนึงเราจะเห็นภาพที่กว้างขึ้นมแม้กระทั่งการการมองตัวเองย้อนกลับไปแล้วก็กดด่าตัวเองอยู่นั่นแหะว่าตัวเองฉันฉันแย่ต่างๆนานาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าลองถอยหลังออกมานิดนึงแล้วมองเห็นให้เห็นตัวเองในหลายๆแงเกลหรือหลายๆมุม นะเราจะเห็นภาพรวมที่ชัดขึ้นอืคือผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะเคยพูดกับตัวเองอย่างนี้ว่าเฮ้ยทําไมทําไมชีวิตเราอ่ะมันมันไม่แฟร์วะอะไรเงี้ยทำไมทําไมเรื่องแบบเนี้ยต้องเกิดขึ้น,นกับชีวิตเราละอะไรเงี้ยทําไมโลกนี้ถึงไม่แฟร์กับคนอย่างเราเลยอะไรเงี้ยในขณะที่คนอื่นๆดูสิเขาทําไมแบบเขาทําอะไรก็เหมือนได้ดิบได้ดีไปกันหมดทําอะไรก็ได้ได้ได้รีบอร์ได reward, ได้เป็นที่ชื่นชมกันหมดในขณะที่ตัวเอง ไม่เคยมีสิ่งที่แฟกับตัวเองเลยอะไรเงี้ยเพราะอะไรรู้ไหมก็แค่แบบคําพูดง่ายๆแค่เนี้ว่าเป็นเพราะว่าเราอะมักจะเป็นธรรมชาติของมนุษย์มากเลยนะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเสมอโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้อดีตจริงๆแล้วอะสิ่งที่ดีที่สุดอะคือการแค่มองย้อนอดีตในตัวเองอะแค่นี้จริงๆจุดเล็กๆสิ่งที่จะเห็นะคือมันจะเห็นผม,ผมชอบผมชอบบทนี้นิดนึงเพราะว่า มันมีอันหนึ่งที่เขาอธิบายแล้วเฮ้ยผมเคยทําสิ่งนี้ว่าคือการพยายามเขียนไทม์ไลน์ของตัวเองเนาะว่าเอาพูดง่ายๆก็ได้ว่าแค่ความสําเร็จเล็กๆน้อยๆแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาถึงปัจจุบันของเราอะ่ะเราจะรู้สึกเอาอย่างแรกอะ่ะคือชื่นชมตัวเองอะ่ะที่ผ่านวิกฤตการแบบเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะอาจจะใหญ่หญมากๆก็ได้อะ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเวอร์ชั่นที่ตัวเองเป็นอยู่วันเนี้ย จริงๆอ่ะมันดีกว่าเวอร์ชั่นของตัวเองเมื่อวานแล้วนะใช่ว่ามออันมันมีมันมีคำพูดในในในหนังสือบทเนี่ยนะครับที่ผมพนังประทับใจเขาบอกว่าจริงแล้วอ่ะอนาคตกับอดีตอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องจุดของเวลาจริงๆมันเป็นสิ่งเดียวกันนะเดี๋ยวอนาคตก็จะกลายเป็นอดีตเนาะแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันระหว่างอนาคตกับอดีตคืออะไรเขาบอกว่าอดีตอ่ะมันคือแบบฟรีซิงแล้วมันคือการหยุดนิ่งแล้วคุณเปลี่ยนอะไรไม่แล้วแต่แต่อนาคตเนี่ย มันยังดิ้นได้คือมันยังมาไม่ถึงเนาะเพราะฉะนั้นอนาคตอ่ะมันมันไม่ได้ฟรซอยู่กับที่แต่แต่คุณแค่แอคชั่นอะไรบางอย่างเนี้ยอนาคตที่ว่าเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือเอาพูดแบบนักทีมนิดนึงคืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันแต่อนาคตอ่ะมันเหมือนแบบเรายังสามารถทําให้มันดิ้นได้อีกครั้งหนึง่งมันเขาบอกว่าให้ดูที่ progression <ม>ดูที่ควาว่าการการเปลี่ยนแปลงคือความก้าวหน้าของเราไม่ได้ดูเป็นจุดจุดอ่ะข้อที่ห้าครับข้อที่ห้าเขาบอกว่า อย่าให้ลูกของคุณทำสิ่งใดที่จะทำให้คุณไม่ชอบพวกเขาผมฉันชอบเรื่องนี้มากเคยผมเคยฟังคุณเพทรัสันะใน YouTube อันหนึ่งนะเขาบอกว่าบทเนี้ยเป็นบทที่เขาเรียกว่าดนสร้าง Controversy ให้กับแบบพ่อแม่ทั่วโลกมากเลยอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าทำไมฉันจะไม่ชอบลูกฉันล่ะไม่ใช่แล้วบอกว่าเออนั่นแหละก็คือแบบทำไมฉันฉันก็เลี้ยงลูกในวิธีของฉันนะทำไมแบบมันจะเป็นวิธีที่ทำให้ฉันไม่ชอบพวกเขาได้ยังไงออ เขาเขายกตัวอย่างอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่เราเลยเราเคยคุยกันนะะเวลาแบบไปร้านอาหารอะไรเงี้ยเราไปเจอลูกของใครก็ไม่รู้แล้วกันเดินมาแล้วก็แบบทําท่าแบบเกเรอย่างเงี้ยแล้วกันออเออเดินไปเดินมาส่งเสียงร้องบวกเวกไว้ไปเดินชนโตวิ่งไปชนอะไรล้มมากอะไรเงี้ยเอาข้าวปลาก็มีฉันเคยเห็นคำถามที่เขาตั้งคําถามก็คือถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นเนะี่ยคุณเกลียดเด็กหรือเกลียดแม่เด็กเออเออใช่ป่ะเขาบอกว่า เหมือนกันน่ะคือถ้าเกิดเราเราเราเป็นแม่ของเด็กคนนั้นน่ะคุณปล่อยให้ลูกของคุณทําแบบนั้นน่ะแล้วให้คนอื่นเกลียดลูกคุณน่ะได้เหรออืมใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแบบแบบเหมือนเหมือนตั้งกฎง่ายๆเลยแค่ว่าเวลาเลี้ยงลูกอะครับอย่าทําให้ลูกกลายเป็นคนที่คุณจะไม่ชอบเขาอะ่ะออแล้วก็ลองนึกถึงแบบสองหมวกอย่างนี้ด้วยว่าถ้าเกิดว่าเราถ้าไม่ใช่ลูกเราเนาะแล้วเราเป็นคนอื่นที่เห็นลูกเรากําลังทํา อะไรบางอย่างที่ที่ทาให้คนอื่นเขาไม่ชอบลูกเราอะ่ะมันเป็นความรามับผิดชอบของเรานะใช่ใช่ปะ่ะมันมันเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะดุลูกในทันทีที่ลูกเริ่มไวไวยวายในระะะ้านอาหารการที่ลูกร้องไวไวยวายุนิดงองแง,งเนี่ยบางทีมันไม่ใช่การแค่การเจ็บปวดหรือความต้องการอย่างเดียวบางทีมันเป็นความกวนประสาน <laughs> การเรียกร้องอะไรบางอย่างแล้วมันสะท้อนภาพของ ของการเลี้ยงดูในบ้านน่ะที่ที่เปิดเผยให้สู่สาธารณะเห็นว่าโอเคอ๋อเอาพูดง่ายๆเนาะถ้าเป็นเราอะมองเห็นแบบแม่ที่ทรีตลูกแบบเนี้ยพูดแบบคนชอบตัดสินแล้วกันเราคงจะพูดว่าอ๋ออยู่บ้านก็คงเลี้ยงลูกกันแบบนี้แหละหอ,หอ,อะไรเงี้ยเออซึ่งซึ่งถ้าเกิดแบบอ่ะถ้าหมวกเราไปอยู่ไปเป็นแม่ของเด็กคนนั้นนะแล้วถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาพูดแบบนี้กับเราอ่ะ เราเราก็เสียใจเหมือนกันนะท,ที่ที่เราเลี้ยงลูกมาในแบบที่อา้าวมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องหรอกเหรอที่เป็นแบบนี้ในคลิปที่พี่เน็ดดูพิจารันพูดประเด็นเนี่ยฉันก็ดูเนาะพิจารันพูดพูดประเด็นว่าแบบเฮ้ยเราจะไม่ชอบลูกเราได้จริงๆเหรออะไรเงี้ยเ <c oughs> ขาบอกเฮลโหลคิดดีดีแกเป็นแกไม่ชอบลูกแกบางที <c oughs> ใช่ซึ่งไม่ได้ผิดอะไรแล้วหลายคนพ่อแม่หลายคนจะรู้สึกว่าถ้าฉันไม่ชอบลูกหรือพฤติกรรมบางอย่างของลูกฉันเนี่ย และฉันเลยกลกายเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีแล้วก็โทษตัวเองอยู่นั่นแ่ะแต่มันคือธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่ชอบพฤติกรรมที่ไม่ดีบางอย่างไอพฤติกรรมที่ไม่ดีบางอย่างเนี่ยฉันสรุปรวมในในหัวข้อนี้มันคืออย่างนี้พราะปรัชญ,ญาความเชื่อหลายคนชอบเชื่อว่าเด็กเกิดมาเป็นผ้าขาวบริรสุทธิ์ใสฝั่งแดนบวกฝั่งขาวแต่จริงๆแล้วเราทุกคนเหมือนหล่อแต่ฟลายพูดเมื่อตอนนั้นที่เราคุยกันคือเราบอลแอคทีฟ เราเกิดขึ้นมาด้วยความรู้สึก agressive ดังนั้นการสั่งสอนของพ่อแม่คือสั่งสอนอะไรเขาบอกว่าสั่งสอนสามอย่างนี้หนึ่งคือ kindness ความดีงามความอ่อนโยนเนาะสองคือ gentleness ความสุภาพนุ่มนวลและสามคือ civilized คือสอนให้แบบว่ามีความ civilized อยู่ในสังคมได้นี่คือต้องมีความเชื่อแบบนี้ว่าเด็กเราต้องสอนเด็กอะเราปล่อยให้เด็กโตอย่างออร์แกนิกไม่ได้ผมชอบอบทสรุปท้ายๆของบทนี้นิดนึงเขาบอกว่า มันมีหลักการข้อหนึ่งเขาบอกว่าพ่อแม่ควรจะมาเป็นคู่ใช่เออมันมีกฎสามข้อที่อันอย่างเงี้ยประเด็นนี้พี่ายพูดเนี่ยนะอ่านอันที่หนึ่งคือคือพ่อแม่อยู่ต้องมาเป็นแท็กทีมนะเว้ยคือไม่ใช่พ่อสอนอย่างแม่สอนอย่างอันเนี้ยไม่ได้ใช่แล้วกฎอีกข้อหนึ่งก็คือไอ้กฎที่จะสอนลูกอ่ะอย่าเยอะข้อต้องงดจำกัดจานวนใช่ให้ให้มันน้อยน้อยข้อหน่อยอืแล้วข้อสามก็คือเวลาลงโทษเด็กอ่ะให้ลงโทษอย่างเหมาะสมอย่าโอเวอร์มากนัก คือให้เาให้เด็กพอจะหยุดทําสิ่งนั้นได้เชน่นเด็กร้องเอะอะโวยวายในร้านกาแฟไม่ใช่เดินเแบบตีเด็กเลยมันก็อาจจะเยอะเกินไปแต่ต้องหาวิธีที่ให้เด็กหยุดร้องตรงนั้นให้ได้อแล้วก็มีข้อหนึ่งที่ผมชอบเนะเขาบอกว่าพ่อแม่มันเป็นตัวแทนของโลกที่ลูกจะต้องจะต้องเจอ,อใช่ปะ่ะแปลว่าคุณน่ะจะปล่อยให้โล,โลกอ่ะไปเจอสิ่งนั้นน่ะ ภายนอกภายนอกหรือว่าจะให้เขาเห็นตัวอย่างจากตัวพ่อกับแม่เองอใช่ป่ะคือพูดง่ายๆคือคือ,ค,อคืออันเนี้ยมันเหมือนแบบย้ำประโยคตลอดเวลาว่าสิ่งที่เพเทอร์สันพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือน เราทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะเอามาพูดทําไมอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งทีสง่สิ่งที่ผมชอบแล้วกันในหนังสือเล่มนี้เนาะคือที่ที่ไม่พูดเรื่องตัวอย่างเยอะนะผมผมอยากให้ให้ได้เซนในการอ่านนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราพูดกันเนะี่ยมันเป็นประโยคที่แบบพ่อแม่เราก็สอนอย่างเงี้ยเนาะเออแล้วพีเตอร์สันทำไมแบบเอาคาพูดง่ายๆที่พ่อแม่เราสอนนะมาขยายความได้เยอะขนาดนี้วะโดยโดยมันมีเรื่องที่มาซัพพอร์ตมีผลงานการศึกษาของนักจิตวิทยามีมีมีม เรียว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือลำดับชีววิทยาของแบบสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้มาอธิบายเรื่องเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้อะเวลาคุณอ่านหนังสือเนี่คุณจะเจอสิ่งนี้คุณจะได้ชื่อบทก่อนว่าแบบแบบจงเลี้ยงลูกให้เป็นลูกที่คุณชอบนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พอเริ่มต้นบทเนี่ยเขาก็จะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนู้นเรื่องแวดล้อมนู้นนี่แล้วพอตอนจบบทสรุปทุตทายอะ มันจะเหมือนตบหน้าเราเป้ะนี่ไงล่ะทั้งหมดเนี้ยเข้าใจยัางออแล้วมันโคษเข้าใจอะ่ะ <laughs> แล้วแล้วแล้วมันจะแบบเฮ้ยทําไมเรื่องง,ง่ายๆอย่างนี้ทําไมเราไม่รู้วะออืืมมกดข้อที่หครับเขาบอกว่าดูแลบ้านของคุณให้เรียบร้อยก่อนที่จะวิจารณ์ณโลกเข้าใจไหม เอออย่างเงี้ยถ้าผู้แค่นี้มันก็ยังไม่เข้าใจมาก <c oughs> เหมือนเข้าใจแต่ไม่เข้าใจเหมือนเหมือนแบบเออก็เข้าใจนี่ว่าแต่พอเริ่มอ่านไปสัก <c oughs> สองสาหน้าจะแบบเออหรือเราไม่เข้าใจประเด็นนี้วะแล้วเขา,าก็จะมีตัวอย่างนู้นนี่นั่นอย่างที่ว่าผมคิดว่าบทนี้น่าจะเป็นบทที่สั้นที่สุดในในหนังสือเล่มเนี่ยกฎข้อที่6กเนี่ยเริ่มต้นที่ร้อยหกสิบเก้าไปจบเอาที่ร้อยร้อยแปดสิบสิบเอ็ดหน้าเองอ่ะ ฉันชอบประเด็นนี้ที่สุดในบทนี้คือว่าที่เขาพูดว่ารู้ไหมว่าคําบ่นของมนุษย์ที่มีมาตั้งแต่ดึกดําบันที่สุดและคําบ่นที่สุดยอดที่อันดับหนึ่งตลอดการของมนุษย์คืออะไรมันคือโลกคนไม่แฟร์เลย คนพูดประโยคนี้กันมาตั้งแต่เราเกิดฉันได้ยินประโยคนี้ว่ามันโหโคตรไม่แฟร์กับเราเลยว่าโลกแม่งทำไมไม่แฟร์อย่างนี้วะอะไรเงี้ยนักเขียนก็แค่ตบเราว่าเฮลโลโลกแม่งไม่แฟร์วะพี่น้องมันไม่เคยมีความว่าแฟร์อยู่ในโลกนี้เลยอยู่แล้วดังนั้นแล้วบทเนี่ยครับผู้เขียน,เ,นยเขาตั้งใจจะวิจารณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาคือเรื่องการกราดยิงเนาะคือเรื่องที่คือเขาเขาสงสัยมากอ่ะในแง่ของนักจิตวิทยาว่าในแง่ในเชิงจิตวิทยาแล้วเนี่ย อะไรกันที่เป็นแรงจูงใจให้ให้คนคนหนึ่งอะถือปืนไปกราดยิงคนอีกสิบยี่สิบคนหรือเป็นร้อยคนให้ให้ตายออกไปได้อะไรเงี้ยถามพี่โจก็ได้ว่าวันหนึ่งอะเกิดอะไรขึ้นพี่โจถึงจะลุกขึ้นมาแบบเอาปืนไปยิงทำร้ายคนอื่นเหอะโดยที่แบบตัวเองทำร้ายตัวเองคนเดียวไม่พอคนอื่นต้องต้อง,ต,องต้องถูกทำร้ายไปด้วย เข้าใจไม,ไม่ค่อยได้คือคือผมถึงบอกว่าถ้าอ่านบทเนี้ยผมพยายามจะทําความเข้าใจนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นบทที่สั้นมากๆแล้วแล้วคุณพีรสรันยังไม่ได้ขยายความให้ให้ระเบิดเต็มที่อ่ะแต่สิ่งที่ที่จะได้ได้นะครับมันคือความคับแค้นความโกรธเกรี้ยวความเขาเรียกว่าโยนความผิดทุกอย่างให้ไปกับสังคมและโลกเนี้ยประเด็นนี้ใช่ไหมขอให้เข้าใจอย่างนี้ เท่าที่เราอ่านในบทนี้แล้วก็ที่ตามดูเขาสัมภาษณ์คนที่ไปกราดยิงคนอื่นแล้วเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกอย่างนี้ว่าเขารู้สึกว่าโลกอะ่ะเต็ไมไปด้วยเรื่องชั่วร้ายไว้โลกแม่งเป็นแต่เป็นเรื่องความอายุธิธรรม,มแล้วก็ความเจ็บปวดทุกทรมารตัวเขารับสิทความทุกข์ทรมานของโลกความไม่ไม่ปลอดภยัยไม่ไิธรรมเนี้ยบางครั้งขารู้สึกว่าการที่เขาฆ่าคนอื่นอะ่ะเขากำลังช่วยให้ปลดทุกข์ให้ทุกๆุกคนตรงนั้นที่เขากราดยิงอ่อะให้ไปอยู่ในที่ท,ที่สบายขึ้น อันนี้คือ attitude อของคนที่เอาแต่กลด่าโลกว่าโลกไม่มีแต่เรื่องห่วยๆอยู่เต็มไปหมดแล้วแล้วเราว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่อยู่ใน psychology ของคนคนทำร้ายคนอื่นหรือคนกราดยิงเนี่ยอยู่แทบจะทุกคนเลยมผมรู้สึกว่าคุณเพรศสสันะนคือผมผมนึกเอ่อนึกถึงว่าถ้าเกิดเขาเป็นเป็นนักบาบัดส่วนตัวของผมเองอะไรเงี้ยแล้วผมอยู่ในภาวะอะไรบางอย่างที่เขาจะเริ่มเห็นสัญญาณนะครับว่าเฮ้ย เรามีโอกาสที่จะกลายไปเป็นมือปืนกราดยิงคนนั้นได้แน่ๆอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาพูดเอาไว้คือเขาบอกว่าคุณน่ยกำลังอาจจะกําลังอยู่ในบ้านที่กําลังเป็นที่สะสมสิ่งชั่วร้ายอยู่สิ่งชั่วร้ายเนี่ยหมายถึงอะไรสิ่งชั่วร้ายก็คือความโกรธความรู้สึกที่เอ่อทำไมไม่ไม่มีอะไรที่แฟร์มันทำไมมันอันแฟร์จังวะทำไมแบบโลกนี้มันช่างเลวร้ายทำไมคนอื่นไม่เห็นอกเห็นใจเราทำไม มันมีแต่คําว่าทําไมเต็มไปหมดโดยที่ไม่มีทางออกอะไรเลยครับแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยก่อนที่จะไปถึงจุดที่คุณไม่สามารถหาคําตอบอะไรให้กับตัวเองได้แล้วครับคือคือนึกถึงแบบนักจิตวิทยาที่ที่จะบอกเราเมื่อเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างได้เร็วที่สุดนะเขาก็จะเขาก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยรีบๆสะสางเรื่องที่มันแบบเริ่มคุกุ่นอยู่ภายในคุณเนะ่ะเดี๋ยวเนี้ยเหมือนกับว่าเฮ้ยมีคนแซวเหมือนกันเนาะแบบเฮ้ยพูดบทเนี้ย คุณอาจจะเป็นเหมือนแบบคอนโดมอเดียอะไรเงี้ยแบบเป็นเกี่ยวเรื่องอะไรกับจัดบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเรื่องเรื่องเขาถึงพูดว่าเฮ้ยกลับไปจัดบ้านของคุณให้เรียบร้อยก่อนที่จะวิวิจารณ์โลกเหอะเอาพูดง่ายๆก็คือเราอ่ะมีเรื่องอะไรที่มันค้างคาอยู่ในจุดที่เล็กมากๆอะ่ะซึ่งอาจจะเป็นจุดที่มันอยู่ภายในตัวเราอยู่รอบตัวเราในบ้านอยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องครัวอยู่หรืออยู่ในบริเวณที่เราจะจัดการได้อะ่ะ ก่อนที่เรื่องมันจะโกโซบิกแล้วมันจะกลายไปเป็นเรื่องที่เราไม่ไหวละต้องไปแบบวิจารณโลกทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเราทั้งหมดเนี่ยเกิดเป็นเพราะว่าความไม่แฟร์ของโลกที่กระทากับเราเท่าน,าน,นั้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ใช่มันมีหลายมุมคือตอนจบเรื่องนี้โค้ดเหมือนโดนตบหน้าเลยคือแบบว่าก<ม>่อนที่เราจะไปบ่นว่าแบบโลกร้อนสิ่งแวดล้อมพังหมดแล้ว<ม>โลกเป็นด้วยเรื่องชั่วร้ายอะไรเงี้ย<ม>คือเหมือนแบบว่าเราพูดว่าโลกร้อนเนี่ย แต่ตอนแปลงฟันคุณปิดน้ำก่อนไหมคุณไปปลูกต้นไม้ที่บ้านคุณก่อนไหมคุณเก็บโตทํางานคุณให้สะอาดก่อนไหมก่อนจะไปด่าคนอื่นนะเพราะว่าโลกมันไม่โลกมันเต็มไปด้วยเรื่องเลวร้ายอยู่แล้วอย่ามัวแต่เสียเวลาไปด่าโลกเลยจัดการชีวิตคุณให้เรียบร้อยเหอะมีตัวอย่างที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าเวลาคุณจะโหวตนักการเมืองะครับคุณคุณมักจะหาดูชีวิตที่บ้านเขาอยู่เสมอว่าเฮ้ยภรรยาเขาเป็นยังไง เขาจะตบตีภรรยาที่บ้านไหมก่อนที่คุณจะเลือกเขามาเป็นผู้ปกครองของคุณสถานที่สำหรับการอ่านหนังสือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราอ่านหนังสือได้ยาวๆเหมือนกันนะครับทลายกองดองสัปดาห์นี้ขอแนะนำให้ทุกคนหามุมอ่านหนังสือให้กับตัวเองเลือกมุมที่ชอบตกแต่งมันซะหน่อยเก้าอี e ้ที่นั่งได้สบายยาวๆโดยไม่ต้องใหญ่โตอะไรขอเป็นแค่มุมเล็กๆเ,เ,เท่านั้นก็พอ แล้วเวลาอ่านหนังสืออาจจะมีพิธีกรรมเล็กๆเช่นอ่านหนังสือกับเครื่องดื่มที่ชอบหรือจุดเทียนหอมตอนอ่านหนังสืออาจจะทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นก็ได้ลองทําดูนะครับแค่นี้ช่วงเวลาอ่านหนังสือของเราจะรู้สึกพิเศษขึ้นมาเพลอเทําให้เราอ่านหนังสือได้มากขึ้นกว่าที่เราตั้งใจไว้ซะอีกข้อที่7บทชื่อว่าทําสิ่งที่มีความหมายไม่ใช่สิ่งที่ง่ายทันใจ ก็คือให้ให้เลือกทำในสิ่งที่แบบเป็น the best meaning ของชีวิตไม่ใช่ดูกค quick fix หรือหาความสนุกชั่วครั้งชั่วคราวอย่างเดียวยงี้เช่นชอบตัวอยา่างนี้ว่ะพูดถึงลิงหยิบคุกกี้ก็คือลิงเนี่ยจะกินคุกกี้อยู่ในโหลก็เอามือล้วงเข้าไปหยิบคุกกี้ในโหลแล้วมือติดคุกกี้ติดอยู่ในโหลออกไม่ได้สิ่งที่ลิงจะเอามือออกมาได้ก็คือต้องทิ้งคุกกี้ถึงจะเอามือออกได้นี่คือบททดลองหรือว่าตัวอย่างของนะักจิตจต่างวิทยาเลยเนาะที่เขาพูดว่า มันมีราคาสําหรับความโลภเสมอสมมติว่าคุณคุณคุณกรีดี้หรือคุณแบบโลภอยากได้นู่นนี่นั่นน่ะคุณจะมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอนะมันจะมีคนที่เลือกสนุกแบบชั่วครั้งชั่วคราวเช่นแบบว่าแบบอะไรดีอะเล่นยาให้แบบคึกคึกสนุกแต่คุณจะไม่ได้นึกถึงวันถัดไปที่คุณคุณแหงะ่ะอือม,มันจะมีวันอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเราเรา,เราเมาเนาะบางคนบอกว่าวิธีถอนเมาที่ดีก็คือกินเหล้าเข้าไปอีกนิดหน่อยซึ่งในนี้เคมีข้อเนี่ย ในช่วงวันที่ช่วงวันถัดไปที่เรากินไปนิดหน่อยมันก็จะหายแห้งไปนิดนึงแต่มันไม่ได้หายจริงๆมันแค่เพนด i n g วันแห้งออกไปเรื่อยๆเท่าดันเองนี่คือตัวอย่างที่พูดถึง quick fix ว่าแบบมันมันไม่ได้แก้ไขอะไรเขาบอกว่าให้เราอยู่ในในในประเด็นที่แบบหา m e นิ i n g ของชีวิตหรือว่าหาโกของชีวิตทําอะไรที่มันมันเป็นสิ่งที่สําคัญกับชีวิตจริงๆอ่ะไม่ใช่ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวอ่ะข้อที่8เป็นเรื่องความจริงพูดความจริงหรืออย่างน้อยก็ไม่โกหกอืมอันนี้มันเหมือนแบบ มันก็เหมือนจะง่ายเนาะแต่รู้ไหมว่าเราทุกคนโกหกแล้วเราทุกคนโกหกตลอดเวลาด้วยแต่สิ่งที่โจเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าทําไมเราโกหกวะหนังสือเล่มนี้ยชวนเราคิดตลอดที่อ่านบทนี้เลยว่าเอ้ทำไมเราโกหกวะหนังสือเล่มนี้มีคําตอบอยู่เต็มเลยหนึ่งในนั้นก็คือเหตุผลที่เราโกหกทั้งตัวเองและคนอื่นก็เพราะว่าเรามีชุดความคิดหนึ่งอะเราคิดว่าเราต้องการอะไรบางอย่างเราก็เลยโกหกหาเรื่องโกหกตลอดเวลาเช่น เราคิดว่าตอนที่เราเกษียณแล้วเนี่ยภาพในหัวเราคือเป็นนอนจิบมาการิต้าอยู่ชายหาดแบบว่าสบายๆเราคิดว่าเราต้องการสิ่งนี้ตอนที่เราเลิกทํางานแล้วอยากไปเที่ยวแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาภาพเนี้ยเราไปสร้างมายาคติต่างๆนานาล้อมรอบมันการสร้างเวลาพูดคําว่ามายาคติมันก็คือสารสร้างภาพโกหกชนิดนึงขึ้นมาอยู่แล้วเนาะแล้วก็แบบหลอกตัวเองว่าโอ้ยถ้าฉันได้ไปตอนที่ฉันเกษียณแ,แ, okay, แล้วแก่แล้วรีทายแล้วไป ไปเที่ยวรอบโลกแล้วฉันคงมีความสุขเนาะแต่เอาจริงๆแล้วอะเมื่อถึงวันนั้นจริงๆเราอาจจะไม่ได้มีความสุขอย่างนั้นจริงๆก็ได้เขาบอกว่าดังนั้นวิธีที่จะทําให้เราอยู่กับความจริงมากหน่อยก็คือเราอะยังมีสิทธิ์ที่จะฝันว่าไปนอนเล่นริมทะเลได้เนาะแต่เผื่อรูมเล็กๆไว้หน่อยว่าเผื่อมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆมันจะเป็นยังไงล่ะอันนี้คือการฝึกให้เราอยู่กับความเรียลลิสติกอะไม่ได้อยู่ด้านโลกสวยเกินไปหรืออยู่ด้านแบบว่าความคิดติดลบเกินไป ผมชอบอีกประเด็นหนึ่งในบทนี้ก็คือเขาบอกว่าการโกหกเล็กๆน้อยๆอ่ะเมื่อ,อโกหกซ้ำๆบ่อยๆเข้ามันจะกลายเป็นเรื่องกกที่คุณเชื่อขึ้นมาจริงๆออแล้วคุณก็จะอยู่ในโลกที่คุณสร้างขึ้นมาจากคําโกหกเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นะเป็นแบบว่าเป็นฟองอากาศที่หุ้มคุณอยู่อืมนิเช่เคยบอกว่าเราวัดสปิริตของคนจากการที่เขาอยู่ในความจริงมากน้อยแค่ไหนก็คือหลักๆของประเด็นในในหัวข้อบทนี้ก็คือว่า แม้กระทั่งโกหกเล็กๆ,ๆน้อยๆอ่ก็อยากโกหกเลยใช้ชีวิตยอยู่ในความจริงให้มากที่สุดบทเรียนที่9้าหรือกฎข้อที่9คือสงสัยไว้ก่อนว่าคนที่คุณกำลังฟังเขาพูดอยู่เนี่ยอาจจะรู้บางสิ่งที่คุณไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องของ conversation <c oughs> ก็คือปกติเนี่ยเรามักจะกระโดดเข้าสู่การถกเถียงว่าฉันรู้กว่าแกต้องบอกว่าเถียงกับแกงนงีนงนงีงนง เขาบอกว่าเวลาเราเราอยู่ในในสังคมหรือการมีบทสนทนากันเนี่ยลองฟังสิ่งที่คนอื่นพูดคุณจะได้รู้สิ่งที่คุณไม่รู้เสมอจากการตั้งใจฟังอะไรบางอย่างมากไปกว่านั้น Conversation ที่สำคัญคือ c o n v e r s a t i o n ที่คุยกับตัวเองเขาบอกว่าให้ฝึกฝึกสนทนากับตัวเองอะ่ะแบ่งตัวเองเป็นสองข้างก็ได้สมมติว่าเราบอกว่าโจ้หนึ่งบอกว่าแบบ A โจ้สองบอกว่าแบบ B แล้วก็ลองแบบว่าให้ตัวเองลองถกเถียงกันในเรื่องประเด็นเนี้ย แบบแบบให้ถกเถียงกันอย่างมีคอนเวอร์เซชันแบบนี้แล้วเราจะได้พน้นค้นพบแบบว่าความหมายของชีวิตหรือความจริงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเสมอข้อที่สิบนะครับเขาบอกว่าพูดอะไรให้ชัดเจนสั้นๆแค่นี้เลยเบทเนี้ยผมชอบตัวอย่างที่เขายกตัวอย่างมากเลยเขาพูดถึงมันมีนิทานนิทานเด็กเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่ามังกร there's no such thing as a dragon นะคือมีแม่กับแบบเด็กอยู่ที่บ้านนะลูกชาย ตื่นขึ้นมาก็เจอมังกรอยู่ที่ปลายเท้าตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าแม่มีมังกรบอกว่าตัวเท่าลูกหมาเลยบอกว่าอยู่ที่ปลายเท้าของเขาตอนที่ตื่นมาอะไรเงี้ยแม่ตอบลูกว่าไงตอบว่ามันไม่มีอะไรที่เรียกว่ามังกรหรอกลูกมันเป็นมันอยู่ในนิทานอะไรเงี้ยไอ้ลูกเนี้ยก็เลยมาบอกมังกรว่าแม่เขาบอกว่ามันไม่มีอะไรที่เรียกว่ามังกรหรอกมังกรก็เลยบอกว่าทําตัวให้มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงไอ้ลูกก็กลับไปบอกแม่ใหม่ว่าแม่ มังกรเนี่ยมันตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยแม่เขาบอกว่าจะบ้าเลยยัามาเลวไรกับฉันมันโลกเนี้ยบบว่าแบบกลับมาสู่ความเป็นจริงเหอะมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่ามังกรหลอกลูกมันเป็นแค่แบบนิทานอะไรเงี้ยปรากอว่าไอ้ลูกเนี้ยก,ก,ก็เอามาบอกมังกรเองมังกรก็คราวนี้ขยายตัวใหญ่ขับเท่าบ้านเลยแล้วก็ในใน,นนิทานเนี้ยก็เล่าว่าแบบมังกรก็บินพาบ้านหนีไปเพราะโวยวายเกิดขึ้นมานั่นนี้บอกว่าเดือดร้อนกันไปหมดเลยอะไรเงี้ยไอ้ลูกก็ไปบอกแม่อีกแม่ มันบอกว่ามังกรมันขยายตัวใหญ่เท่าบ้านแล้วก็แบบบินพาบ้านเราหลุดออกมาแล้วเนี่ยคือแม่เองก็ไม่สนใจไงคือแบบมันไม่มีหรอกลูกมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่ามังกรอะไรเงี้ยลูกมันก็ทนไม่ไหวแล้วไงม่าเดือดร้อนแล้วแม่หันมาดูหน่อยสิเนี่ยมังกรมีจริงๆริงอะไรเงี้ยแล้วตอนเนี้ยมันโตเท่าบ้านเราแล้วแล้วก็คราวนี้ ยายแม่รูล้ละว่ามีมังกรใช่ป่ะแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่ามันเป็นคําที่ตัวเองสอนลูกเสมอว่ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่ามังกรหลอกลูกแล้วตัวเองไม่สามารถกลับไปสู่แบบว่าไม่ยอมรับอะว่ามีมังกรจริงอะแล้วลูก,ล,กลูกบอกกับแม่ว่าอะไรรู้ไหมไอ้ที่มังกรมันตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาต้องการให้เรายอมรับและมองเห็นมันแค่แค่นั้นเองคือทําไมพีเตอร์สันถึงเล่าเล่านิทานเรื่องนี้ให้เราฟังนะคือ,อกับชื่อบทก็คือพูดอะไรให้ชัดเจนใช่ป่ะว่า จริงๆแล้วการพูดอะไรให้ชัดเจนอะความต้องการมันไม่ได้มีอะไรมากกว่าการที่ให้คนอื่นอะมองเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเป็นแบบนั้นนะเออคือคือมันไม่ได้เรียกร้องอะไรมาเขาเขาพูดถึงตัวอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามีภรรยาทุกคู่อะที่เข้าไปโปรแกร,รมคอนเซิลชีวิตคู่ครับหลายๆคนเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเรื่องอะไรที่มันเป็นบิ๊กเดีลเลยอ,อย่างเช่น สองผัวเมียที่แบบถึงภาวะที่กำลังจะเลิกกันแล้วอะไรเงี้ยแต่คุยไปคุยมาสุดท้ายอะต้นต่อของการการการมีเรื่องมีราวทั้งหมดหลายๆปีเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฝั่งภรรยาเนี่ยไม่ชอบที่สามีไม่กลนหนวด ว่าเราต้องเรื่องหนวดแน่นอนอแค่นั้นเองแต่ว่าตัวภรรยาเองอะก็แค่ไม่พูดตรงๆกับสามีว่าฉันไม่ชอบที่เธอไม่โกนหนวดเนาะเออเพราะว่าตอนที่คุณมาแบบหอมฉันมันมันเจ็บมันแสบอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องแบบความไม่ไว้วางใจรีเจคการมีชู้หรือเปล่าตอนที่เรานอนด้วยกันคุณไม่สนใจฉันหรืออะไรอื่นๆตามมาเต็มไปหมดเลยทั้งนั้นที่แบบจุดเริ่มต้นของเรื่องอ่ะมันเป็นเรื่องง่ายๆแค่ว่า ฉันไม่ชอบที่คุณไม่โกหนวดใช่ไหมเอออันนี้คือในมุมของนักจิตวิทยาคลินิกเล่าให้เราฟังเนาะว่ามันมีเรื่องอะไรที่มันแบบต้นตอของมันอาจจะเป็นเรื่องแค่นิดเดียวของการไม่พูดตรงๆไม่ไม่พูดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะเราก็แบบแค่ต้องการอะไรก็ไม่พูดอะไรเงี้ยมันเนนชวนทุกคนที่ฟังอยู่เลยว่าสังเกตด,ดิเรื่องนี้เกิดขึ้นประจํากับพวกเราในชีวิตผูต้ตรงตรงอย่าอ้อม,คอมอ,อมคอมอ้อมคอมเมื่อไหร่มีปัญหาเมื่อนั้นอืม,อม,อม เขาแบบไม,ม่มีตัวอย่างอย่างซิมเปิลง่ายกว่านั้นก็คือแบบเวลาเราป่วยอ่ะวิธีที่จะทําให้เราหายป่วยได้เร็วที่สุดก็คือต้องบอกเนาะว่าเราป่วยเป็นอะไรแล้วเจ็บตรงไหนอะไรเงี้ยสมมติมองไปหาหมอแล้วกันแล้วพี่โจไปหาหมอแล้วพี่โจปวดท้องอะไรเงี้ยแต่พี่โจบอกว่าเฮ้ยผมเวียนหัววะ่ะแล้วหมอเขาจะจัดยาแก้ปวดท้องให้ไหมโอ้โหม,ม่กระทั่งว่าปวดเนี่ยเซนซิทีฟนะพี่เน้นอันนี้เรื่องจริงในะเวลาเราปวดท้องไปหาหมอเนี่ยเรานั่งทบทวนวดดิ้งในหัวเราเยอะมากเพราะว่าเราจะมีช่วงเวลาที่เรานั้งรอหมอเนาะ เราจะบอกหมอถึงความปวดนี้อย่างไรวะเพราะว่าความปวดมันมีประมาณแบบสิบแบบหรือยี่สิบแบบนี่คือแบบของจริงๆเลยนะมันมีปวดหลายแบบมากเลยเพราะว่าเราก็หมอเขาไม่ได้มารู้กับเรานน่แบบปวดหัวหมออย่างเงี้ยหมอต้องถามปวดแบบจีดจ๊ดจี๊ดปวดแบบระบมหรือปวดแบบไหนอะไรเงี้ยต้องหาคําที่ตรงที่สุดผมชอบ,อ<ะ>ช,อบชอบทางออกหนึ่งที่คุณเพียรสันเขามอบให้กับเราในหนังสือเล่มนี้เ,เขาบอกว่าคือถ้าไม่รู้จะพูดตรงยังไงอะ่ะให้เขียนออกมาคือบางทีเนี่ย ความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยมันมันอาจจะไม่สามารถแสดงออกผ่านการพูดก็ได้นะใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นน่ยมันหลายๆอย่างอะแบบอารมณ์ความรู้สึกของเราทั้งหมดเนี่ยครับมันไม่จําเป็นที่จะต้องพูดก็ได้แต่มันแสดงออกมาในในวิธีการอื่นเขาบอกว่าวิธีการที่ง่ายแล้วก็ชัดเจนที่สุดอะคือเขียนแล้วถ้าเกิดว่าเขียนออกมาแล้วลองอ่านลองอ่านประโยคนั้นดูแล้วถ้าประโยคนั้นมันไม่ใช่อะ่ะคุณก็ขีดฆ่ามันไปแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วจะได้บอกตัวเองว่าเฮ้ย ที่พูดออกมาเนี้ยมันมันยังไม่ใช่กับสิ่งที่ตัวเองคิดเนาะเออเอาเยกตัวอย่างก็ได้ถ้าเกิดเราเราอยู่ในซีเรชันของสามีภรรยาคู่นั้นเน่ะเขาอาจจะลิสต์ได้เป็นแบบเป็นสิบเป็นร้อยเลยนะว่าจริงๆเขากับสามีมีปัญหาเรื่องอะไรกันน่ะแต่หลังจากที่มันต,ต,ตัดตัดตัดไปทีละข้ออะสุดท้ายอะคําตอบสุดท้ายอาจจะเป็นคําตอบที่แค่ว่าฉันไม่ชอบที่คุณไม่โกนหนดอืมใช่ป่ะแล <ๆ S 1> ้วแล้วมันจะได้ตัดเอาสิ่งที่มันจะก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆอะออกไปก่อนที่มันจะแบบเราเลิกกันเถอะ ผ่านมาแล้ว10ข้อสังเกตว่ามันมีสิ่งหนึ่งคือมันเป็นกฎที่เหมือนเรารู้อยู่แล้วเนาะพูดตรงๆอย่าอ้อมค้อม แต่ทำไมในหนังสือเล่มนี้สามารถแบบเขาเขียนออกมาได้เป็นวร์คเป็นเวน่ะเขาพูดถึงแบบทำไมด้วยทำไมเราพูดตรงๆทำไมเราไม่พูด,ไมไมพดออฟค้อมอแล้วมีปัญหาอะไรแล้วก็แบบยกตัวอย่างนู้นนี่นั่นให้เราแบบไม่มีทางลืมประเด็นเรื่องพูดตรงๆอย่าออมค้อมอ,อะ่ะหนังสือเล่มน,นี้พี่เจสิ่งที่หลังจากที่เราคุยกันมาถึงสิบข้อแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราแทบจะไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเลยเนาะคือตัวอย่างที่มันรู้สึกว่ายาก <laughs> ยากเกินกว่าที่เราจะเล่าภายในแบบ40 50บห้านาทีนี้แล้วเล้าตัวอย่างพวกนั้นอ่ะคือ เอาสารภาพตรงๆนะถ้าจะเล่าเรื่องพวกนั้นเราต้องเปิดหนังสือเราอ่านให้ฟังทีละหน้าเพราะเราไม่สามารถจำข้อมูลเยอะขนาดนั้นการยกตัวอย่างเอาประกรนำเอาแบบว่าประวัติศาสตร์เอาเรื่องทางศาสนามาอธิบายแต่ละอย่างอะไรเงี้ยคือคือถ้าคนสนใจนมันจะได้ดีเทลค่อนข้างเยอะอว่าเอ้ยแวดล้อมต่างๆที่เขาเอามาสนับสนุนความคิดต่างๆเหล่านั้นมันมีอะไรอีกบ้างใช่ไหมข้อสิบเอดครับเขาบอกว่า อย่าไปยุ่งเวลาที่เด็กๆกาลังเล่นสเก็ตบอร์ดข้อนี้ผมอ่านอ่านแล้วงงเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรวะเพราะว่าอ่ะสมมติว่าเรามีประสบการณ์อ่านอ่านมาสิบข้อละเราจะเริ่มรู้เทคนิคของเขาแล้วว่าเขาเขาชอบชอบเปิดประเด็นด้วยประโยคง่ายๆแล้ว,แล,วแล้วดูเหมือนมีความหมายหลายอย่างแฝงอยู่ในนั้นนะว่ามันคืออะไรอะไรย่างเงี้ยตอนแรกผมก็ทายว่าการการไปยุ่งเวลาที่เด็กๆกําลังเล่นสเก็ตบอร์ดเนี้ย มันน่าจะเป็นเรื่องการอย่าไปบังคับเหมือนอย่างที่เราแบบตั้งใจจะให้เขาทําอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าประเด็นเนี้ยเขาพูดถึงเรื่องความเป็นหญิงและความเป็นชายในสังคมผมอยากบทเนี้ยผมอยากให้ให้ให้ลองเข้าไปอ่านเพราะรู้สึกว่าเขาเขาจะเขียนเนื้อเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นเลยแต่ว่าผมอยากพูดถึงประเด็นที่เขาสรุปมากกว่าว่าจริงๆแล้วประเด็นแฝงในเรื่องนี้อีกประเด็นหนึ่งคือเขาบอกว่าการที่ไปห้ามเด็กๆที่กําลังเล่นสเกตบอร์ดเนี่ย คุณไม่รู้เลยว่าคุณกําลังไปตัดอนาคตเด็กคนหนึ่งที่กําลังจะกลายเป็นแชมป์โลกสเก็ตบอร์ดได้ใช่ปหเขาพูดถึงว่าจริงๆแล้วว่าตอนตอนที่ที่เราเป็นเด็กอะครับเรากล้าเสี่ยงกว่าตอนที่เราเป็นผู้ใหญ่เยอะลองลองนึกถึงตอนเด็กๆก,ก็ได้ตอนที่ที่เราฝึกขี่จักรยานครั้งแรกนะครับพี่โจ้มีความรู้สึกอยากขี่ให้ได้หรือกลัวเจ็บมากกว่ากันไม่ตอบคำถามนี้ตรงๆนะตอบเรื่องขับรถดีกว่าฉันขับรถครั้งแรกอะ ฉันขับไปสัญยาเลยอะไม่ขับไม่เป็นด้วย <c oughs> ออแต่เพราะวาความอยากขับรถหรือความอยากขี่จักรยานอย่างที่พี่เนนยอยากจะพูดแหละม,ม,มันทำให้เราลืมทุกสิ่งอย่างไปได้คือผมจําได้ตอนผมฝึกขับรถเหมือนกันคือตอนนั้นขับรถไปเชียงใหม่เนาะแล้วก็พ่อถามว่าอยากขับรถเป็นไหม,มผมก็บอกอยากอาแล้วพ่อถามอีกทีว่ากลัวไหมกลัวแล้วแล้วให้เลือกว่าความอยากกับความกลัวอะไรมีมากกว่ากันใช่ป่ะเออปรากฏว่าวันนั้นผมตัดสินใจเลือกความอยากมากกว่า ก็เลยขับรถได้ไปหลายกิโลเลยไม่ถึงว่าอยู่ดีก็ขับอะะ่ะซึ่งซึ่งมันมันน่าจะผิดกฎหมายเนาะอยู่ดีแบบพ่อให้ลูกขับรถอะไรเงี้ยแต่แต่มันเป็นตัวอย่างที่ผมจําฝังใจเลยว่าเฮ้ยถ้าในอายุของเราช่วงนั้นนะครับถ้ามีช้อยให้เลือก2อ,อย่างระหว่างความอยากความกล้าที่ที่จะทําสิ่งนั้นสิน่งนี้ความท้าทายตัวเองที่จะแบบทําในสิ่งที่มันยากขึ้นเรื่อยๆอะ่ะกับความกลัวที่ว่าแบบทำเราทําไม่ได้หรอกหรือถ้าทำแล้วเราจะเจ็บตัวจะต้องเจออุบัติเหตุแน่นอนอะไรเงี้ย ในสมัยเด็กๆครับสมองของเราอะจะผลักเราไปทําสิ่งที่มันท้าทายมากกว่าที่จะกลัวแต่เรื่องเนี้ยที่เล่านี่เราเลยว่าเราว่าพ่อกล้ากวนะ่าเน็ตนะทิกเกอร์ <c oughs> จริงเออเขาก็เลยบอกว่าเอ,อจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยสิ่งที่เขาพยายามจะหินหินให้เราอ่ะคือเราอ่ะ,อะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบล็อกหรือเขาเรียกว่ากด เอาความท้าทายหรือความกล้าที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งของคนอื่นนะอะไรเงี้ยเออคือคือเอาพูดง่ายๆอ่ะเขาเยกตัวอย่างว่า,อาตอนพูดถึงสเก็ตบอร์ดเ,เขาบอกว่า,าข้างๆบ้านเขามีลานสเก็ตอยู่อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ ก็จะมีแบบเด็กวัยรุ่นน่ยมาเล่นสเก็ตมาฝึกท่า,าผ่าผลพลิกแพงอะไรกันต่อเวลาอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งในมุมของเขาเขารู้สึกว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าถ้าเป็นเขาเองอายุเท่านั้นเขาก็คงจะฝึกแบบชาร์ลเซนตัวเองทําท่ายากๆมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าปัญหาที่เขารู้สึกว่าเริ่มมีปัญหาคือเทศบาลเริ่มมาทําแผงกั้นแล้วก็เอาบล็อกไปวางกั้นไม่ให้ไม่ให้เด็กพวกนั้นน่ะคิดท่าใหม่ๆได้คือคือพอมันมีอุปสรรคเยอะเนาะ เลนที่ใช้สําหรับเล่นสเก็ตรหรืออะไรมันก็ถูกแบบว่าบล็อกด้วยสิ่งีขวางมากมายอะไรเงี้ยเออเขาบอกว่าสิ่งนี้แหละที่ที่ทาให้เขาฉุกคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาอ่ะมันถูกต้องไหมที่จะคิดแบบเทศบาลว่าเฮ้ยเด็กๆมาเล่นตรงเนี้ยมันส่งเสียงโวยวายรบกวนชาวบ้านเขาหรือจริงๆอะ่ะเทศบาลควรจะต้องสนับสนุนว่านี่คืออนาคตของแบบเด็กๆในละแวกของคุณที่อาจจะ ใครจะไปรู้ว่าหนึ่งในแบบสิบคนนั้นนะกำลังจะแบบกลายเป็นนักกีฬาทีมชาติในอีกสิบปีข้างหน้าก็ได้ดังนั้นถ้าใครฟังอยู่ถ้าใครแอบรักใครอยู่บอกเขาไปเลยใครจะไปรู้มาถึงข้อสุดท้ายแล้วครับข้อสุดท้ายเนี่ยผมชอบมากเลยกันผมผมอ่านเป็นบทแรกเลยเพราะว่าแอบอ่านหัวข้อก่อนนะเขาบอกว่าหยุดเพื่อรูปแมวที่คุณเจอตามถนนบ้าง อันเนี้ยเก็บข้อเนี้ยไว้ให้พี่เน็ตเลยเ,ออเรารู้ว่าพี่เน็ตต้องกีดคือคือผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือคุณเพเทอร์สันเนี่ยเขาบอกว่าเขาว่าไม่ใช่ทาสแมวเขาเป็นคนเลี้ยงหมาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดถึงเรื่องแมวเขาขอพูดถึงเรื่องหมาก่อนละกันอะไรคนเลี้ยงแมวอย่าเพิ่งโกรธเขานะอะไรเงี้ยเขาก็พูดว่าจริงๆเป็นเรื่องเดียวกันแหละก็คือเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าเราอ่านมาแบบสิบสิบเอ็ดข้อเนะี่ยเขาจะรู้สึกว่า ข้อหนึ่งความทุกข์มันเป็นเรื่องปกติของของคนเดาเนาะที่จะต้องมีความทุกข์อะไรเงี้ยกับ2ก็คือแบบชีวิตทั้งชีวิตมาเนี่ยสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของแบบความสุขเลยมันเป็นเรื่องของการจัดการกับความโกลาหลความยุ่งเหยิงของชีวิตให้ไปอยู่ในจุดสมดุลให้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขายกตัวอย่างว่าคนที่มีความทุกข์มากๆอะ่ะคืออย่างน้อยอะ่ะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้สัมผัสกับ จอยหรือความสุขเล็กๆที่มันโผล่ให้เห็นมาในจังหวะที่ไม่ทันตั้งตัวบ้างก็ได้เขาก็เลยพูดว่าแบบเฮ้ยในวันที่อย่างวัเนี้ยเราเดินเดินออกไปจะตึกเนาะแล้วก็แบบก่อนที่จะเดินไปถึงรถอะแล้ว,แล,วแล้วเจอลูกแมวมาเนี่ยครับคือแค่ใช้เวลาแบบนาทีสองนาทีเองคือที่แมวมันอาจจะวิ่งหนีเราก็ได้นะใช่ไหม <laughs> หรือแมวมันอาจจะขู่เราหรือแมวมันจะขวนเราก็ได้หรือ แมวอาจจะมาเล่นกับเราพัก<ล>หนึ่งคล,คลอเคลียแล้วก็แบบแลกเปลี่ยนความรักซึ่งกันและการอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าโมเมนต์ของการแลกเปลี่ยนความรักแค่ไม,ไม่ไม่กี่วิไม่กี่วินาทีแบบเนี้ยครับมันทําให้เราสามารถกลับบ้านไปเพื่อเขาเรียกว่ายังไม่ได้รับมือกับปัญหาที่เราเกิดขึ้นนะมันทําให้เราสามารถกลับไปทนทานกับปัญหาที่เรามีอยู่แล้วอะให้มันรู้สึกว่าเออ กูอยู่ได้ทนได้ประเด็นนี้ case, เราขยี้กันไว้ในตอนท้องฟ้าไงมสมมุติว่าบางวันที่อยู่ดีๆฟ้าสวยขึ้นมากะทนันหันก็เงยหน้าก็ไปดูฟ้าสักไม่กี่วินาทีเนะน,นี้ยอันเนี้ยมันมีพลังอะไรบางอย่างที่ให้เราแบบกลับไปใช้ชีวิตที่ขณะที่กําลังมีปัญหาให้มันพอจะผ่านไปได้อะอืม,อมเขาเขาผมชอบอันหนึ่งอ่ะที่เขายกตัวอย่างว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยแมวที่โผล่มานั้นอ่ะมันอาจจะไม่ได้โผล่มาอย่างบังเอิญก็ได้นะ อืมโอ้เป็นไงผ่านกันไปสิบสองข้อแล้วมันมันมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆแต่บางทีเหมือนยากถ้าเรามาคิดละเอียดละเอียดอย่างเช่นแบบว่าพูดให้ตรงอยู่ในความจริงเดินให้อ,อกพายไหลพึงหรือว่าแวะเล่นกับลูกแมวบ้างอะไรเงีง้ยมันดูเป็นเรื่องง่ายๆแต่บางทีทำไมมันเป็นเรื่องยากจังหรือในขณะเดียวกันมันเป็นประเด็นที่ยากยาก แต่ผู้เขียนก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันง่ายที่เราพูดอย่างนี้เพราะว่าในเรื่องในหนังสือเล่มนี้มันมีความเป็นหนยินหยางอยู่ในตัวเองอยู่ตลอดเวลาเรื่องยากแต่ง่ายเรื่องง่ายแต่ยากปนๆอยู่อย่างเงี้ยฟังนูวอาจจะงงๆนะครับถ้าผมเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใครอ่านหนังสือเล่มนี้จริงๆอ่ะเขาจะมีตัวอย่างให้เรารู้สึกว่าอ๋อไอ้เรื่องที่โคตรยากนั้นโคตรเข้าใจง่ายเลยแต่ไอ้เรื่องง่ายๆที่เรารู้สึกว่าเราเข้าใจอยู่แล้วเฮ้ยมันมีความลึกซึ้งมีประเด็นต่างๆซ่อนอยู่ในนั้นอีกมากมายอ่ะอันนี้คือคือสิ่่่งงทีีเเราาได้จกหนนัสือลม ถามพี่เนตตรงๆอ่ะมันเป็นกฎ12ข้อที่พี่เนตรู้สึยยังไงบ้างเอาเอาอย่างแรกเลยคือคือชายความรู้สึกนี้ว่าตอนแรกที่อ่านหัวข้อ12หัวข้อก่อนนะแล้วแล้วก็ตั้งคําถามกับตัวเองว่าทําไมเราจะต้องอ่านในเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วใช่ป่ะเพราะมันอย่างข้อสุดท้ายที่เขียนว่าเอ้ยจงแบบใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งเพื่อ,อรูปหัวแมวที่อยู่ข้างทางอะไรเงี้ยคือ คือมาสอนทําไมอะ่ะใช่ป่ะเออแต่แต่หลังจากที่ที่อ่านไปแล้วอภิโจคืออย่างที่บอกแล้วนะว่าถ้าเกิดเราพูดแค่ประโยคเนี้เรารับรู้เลยว่ามันคืออะไรแต่เราอาจจะไม่เคยสํารวจความหมายที่มันซ่อนอยู่ลึกๆข้างในทั้งหมดอะ่ะคือมันเหมือนเอาพูดง่ายๆนะว่าถ้าถ้าเราเคยอฝึกเป่าลูกโป่งแล้วได้ลูกโป่งใหญ่เท่าฝ่ามือของเราอะ่ะเราอาจจะไม่เคยเห็น ว่าลูกโป่งนั้นนะ่ะมันถูกเป่าขึ้นได้ใหญ่ขนาดไหนมันอาจจะใหญ่มากเท่าๆกับอสองแขนของเราอุ้มเอาไว้อ่ะแล้วความรู้สึกนั้นนะ่ะมันคือความรู้สึกเหมือนการอ่านหนังสือเล่มนี้ตอบดบทนะครับว่าจริงๆลูกโป่งที่เราคุ้นเคยว่าขนาดเท่าฝ่ามือของเราอ่ะแต่เราอ่ะเพิ่มเอฟเฟอร์ตในการเป่าขึ้นมาอีกนิดนึงเราอาจจะเห็นลายบนลูกโป่งที่มันซ่อนเอาไว้ตอนที่มันขยายขยายใหญ่เท่าสองแขนเราก็ได้พี่เนตและคุณผู้ฟังสังเกตสิ่งนี้ไหมว่าหนังสือตอนเนี้ย เราสรุปด้วยเรื่องเล่าหรือประมาอุปมาอุปไมยพี่เนตเป็นคนสรุปเรื่องลูกโป่งเองเนาะหนังสือเล่มนี้มันสรุปให้เราด้วยเรื่องเล่าตลอดเวลาแล้วสิ่งที่เราได้เต็มๆจากหนังสือเล่มเล่มนี้คือสตอรี่เทลลิงหรือการเล่าเรื่องมีพลังมากๆ ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ได้คือคําว่าเมตาร์นะเรื่องเนี้ยใช่ปะคือ,ค,อคือทุกอย่างในการในการนําเสนอ12กฎของเขาอะเขาอย่างที่บอกอะเขาไม่ได้พูดถึงแบบแค่หัวข้อแค่นั้นแล้วก็พูดแบบเจาะไปอะแต่สิ่งที่เขาพยายามเล่ามาทั้งหมดคือเขาหาเมตาร์ ทั้งหมดที่จะมาซัพพอร์ตเรื่องนั้นๆให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นคำว่าเมตาอ o r เรื่องเล่าก็คือเมตาอ o ์ของชีวิตจริงอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องพินอกชิโอสโนไวท์เรื่องสมัยต่างๆนานามันคืออุปมาอุปไมยที่สะท้อนถึงชีวิตจริงสะท้อนถึงอะไรในชีวิตจริงสังเกตทุกๆเรื่องเล่านะตัวละครจะอยู่ในโลกปกติโลกธรรมดาอยู่ในเมืองเขาปิดธรรมดาอยู่มาวันหนึ่งตัวละครเหล่านั้นต้องออกไปประจนภัยต่างๆนานา ไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามแต่สุดท้ายหลังจากผ่านมาจนภัยที่อันตรายต่างๆนานาแล้วเขาเหล่านั้นจะกลับมาที่บ้านของเขาด้วยด้วยการเปลี่ยนแปลงได้ความรู้ใหม่ได้ได้สายตามองโลกแบบใหม่กลับมาเสมอและอันเนี้ยชีวิตมันเป็นอย่างนั้นไง Readery re Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ <c oughs> เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม r i a d e r y Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears